เลี้ยงมันเป็นนะฮะเพราะจะไม่มีใครรู้สึกเลยนะครับว่าอากาศกดเราเวลานี้เลยหรือว่าถ้ามีใครรู้สึกทำสมาธิไปนะครับถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกมันเองว่าผมไม่สามารถเอาความรู้สึกของผมเนี่ยมาซ้อนทับความรู้สึกของท่านผมทำไม่ได้จริงๆครับให้มีความรู้สึกอันเดียวกันผมไม่มีความสามารถระดับนั้นจริงๆขณะกันท่านก็เชื่อว่าผมก็เชื่อท่านก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกท่านมาซ้อนทับผมก็เชื่อว่าทำนองเดียวกันเมื่อมันทำไม่ได้แชร์กันดีไหมครับผ่านภาษาแลกกับกิริยาไหมครับแชร์กันดีไหมครับเพื่อผ่านภาษาแลกกับกิริยาต้องแชร์กันโอเคสรุปด้วยความว่าไม่มีใครรู้สึกแน่นอนว่าอากาศความกดอากาศตั้งแต่เริ่มต้น 14.7 ตอนนี้จนทำมาถึงเซต0จะไม่รู้สึกแน่นอนแต่สมาธิขอให้เข้าไปถึงนะครับทุกสมุทัยนิโรธภาวะนิโรธสมาบัติตรงนั้นนะมันจะรู้มันนิโรธระดับไหนล่ะมันมีหลายระดับแล้วนิโรธนะโยมแล้วเราปฐมฌานเอาไปกินเลยโสดาบันระดับทุติยฌานเอาไปเลยสกิทาคามีนิโรธระดับตติยฌานเอาไปเลยอนาคามีนิโรธระดับจตุมฌานเอาไปเลยอรหันต์เรื่องฌานสมาบัติจึงจะรู้สึกสิ่งนี้ได้ถามว่าใครถึงในแผ่นดินโลกใบนี้ถ้าถึงท่านถึงถ้าท่านถึงตรงนี้ท่านก็สามารถมาใช้รักษาตัวได้แค่โสดาบันก็รักษาตัวได้แล้วแค่โสดาบันนะรักษาตัวได้แล้วจ้ายังไม่พอยังช่วยผู้อื่นได้ด้วยเช่นที่บอกว่าต้นไม้เป็นยาไงทำให้ได้ไม่ต้องใช้อะไรเลยต้นไม้มีอยู่แล้วนี่แหละคือเรื่องจิตล้วนมันจิตศาสตร์เพราะนั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วศาสตร์ด้านจิตนั้นจะเซตพลังงานที่ว่านิสัยวัตถุสิ่งของได้ทั้งหมดเกจิอาจารย์เคยรู้จักไหมครับเรื่องจิตทั้งหมดนะจิตทางชั่วก็มีทางดีก็เยอะทางชั่วพวกไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำมนต์แดงมนต์เขียวมนต์เหลืองคนไหนที่มีกระแสดำเยอะพลังงานแห่งอมหิตเยอะหรือพลังงานลบมันเยอะก็เข้ากลุ่มนั้นไปโดยที่ไม่รู้ตัวมันดูดมันเองดำจะดูดดำพลังงานบริสุทธิ์จะดูดพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าในตัวแต่ละคนมีบริสุทธิ์มากกว่าไม่บริสุทธิ์เชื่อเท่ากับ65-40ท่านอาจารย์ที่พอจะรู้ตัวว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวอยู่ 60% ไม่บริสุทธิ์อยู่ 40%มันจะถูกดูดเข้ามาตัวที่บริสุทธิ์ 100% มันจะดูดมาของมันเองซึ่งฟิลลิ่งมันจะเป็นตัวบอกของท่านเองเมื่อเวลาท่านอยู่ในวาระที่เรียกกันว่าทำสมาธิมันจะบอกตัวของท่านเองคำตอบสุดท้ายคืออยู่ในสมาธิมันจะบอกของท่านเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนทางพุทธศาสตร์ในหัวข้อธรรมคืออภิมหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาใครก็ตามที่สามารถรู้เรื่องกายเองเสร็จฉับคนนั้นบอกว่าปฐมฌานเลยนะครับได้โสดาบันเป๊ะทันทีมีศักยภาพตัวนี้มากไปมหาศาลที่จะช่วยตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็รักษามนุษย์อื่นด้วยรวมทั้งสัตว์อื่นด้วยยกเว้นเทวดาอย่าไปรักษาโคตรพ่อโคตรแม่มันเทวดามันไม่มีหรอกใครก็ตามที่ก่อเกี่ยวเทวดาอยู่นะหมดยุคแล้วจ้าเห็นนะลุงหมอวัดที่แตกตัดตกให้เรียบร้อยแล้วจ้าหรือว่าจะก่อเกี่ยวหนเทวดาอยู่ก็เชิญครับนี่ว่าผมไม่รู้จักพ่อหลวงพ่อฤาษีลุงดำยังไงกันยุคสมัยนั้นมาไปนู่นเลยอั้งถึงบุคคลอีกเกิดฤาษีลูกหาที่กำลังโหนอยู่ตรงนี้ผมก็เป็นเลยการขี้ป่าก็เลยต่อไปนะก็ไม่เคยพูดจาฤาษีไม่ดีเลยครับผมยอมรับว่าหลวงพ่อฤาษีลุงดำท่านมาพูดเรื่องของอภิญญานะครับผมเก็ตในเรื่องอภิญญาที่ท่านพูดหรือว่าวิชาสามจะเสียอย่างเดียวนะท่านพาลูกศิษย์ลูกหาไปถูกทางแล้วเดินทางถูกแล้วเข้าถนนถูกแล้วแต่ไปไม่ถึงขั้นสุดทางเข้าใจไหมครับไปติดอยู่เทวดา
จึงสร้างวิมานเงินวิมานทองไงฮะเจดีย์เงินเจดีย์ทองเอาไว้นั่นคือตรงนั้นไปติดตรงนั้นน่าเสียดายเนาะพระอาจารย์เวรุสุดเพราะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะต่อยอดครับท่านเดินทางตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาถูกทางแล้วแต่ไปยังไม่สุดทางเพราะมันต้องผ่านภาวะของพรหมอีก16ชั้นผ่านภาวะอรูปพรหมอีก4ชั้นแล้วใครล่ะจะเป็นที่พานำพาตรงนั้นให้ได้มีบุญก็เจอครับบุญไม่พอไม่มีทางเจอง่ายๆมีกระทาชายในหนึ่งมีพุทธประวัติพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่กระท่อมข้างทางก็แล้วกันไม่รู้องค์ไปไหนกันไปรู้คงจะหาที่พักไปเรื่อยพักไปเรื่อยวันหนึ่งมีกระทาชายหนึ่งลูกพระมหาเศรษฐีมาบ่นไปด้วยโอ้ยทุกข์จังหนอทุกข์จังหนอมันเหนื่อยจังหนอทั้งนั้นเป็นลูกเศรษฐีเนาะลำบากจังหนอเนี่ยเนาะมันเหนื่อยร้ายมาสิมาคุยกันคุยเจ้าทักไม่เอาจะไปหาพระพุทธเจ้าว่าไปโน่นทั้งนั้นได้พระพุทธเจ้าคุยด้วยไม่เอาจะไปหาพระพุทธเจ้าเห็นเขาลือกันนักหนาว่าพระพุทธเจ้ามาปลดสัตว์นะหมาฟังพระพุทธเจ้าหมาบรรลุธรรมเลยไปโน่นเลยควายฟังภาษาพระพุทธเจ้าควายไม่ต้องเกิดเกิดเป็นเทวดาเลยไปโน่นเลยมนุษย์หญิงชายต่างวัยกันทัดมาฟังภาษาพระพุทธเจ้าปุ๊บบรรลุธรรมเข้าสู่สาธารณสาโสดาสกานาและอรหันต์เลยนั่นคือศักภาพเรื่องลือกันเยอะอินทรชัยคนนี้ก็บอกว่าอยากเจอพระพุทธเจ้าที่ไหนได้เจอจังๆก็ไม่รู้เส้นผมบางภูเขาเป็นไงมีบุญกรรมบังที่เราพูดถึงเจอแข็งแท้ๆแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคือผ่านเพราะฉะนั้นณวันนี้ใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมต้องเปิดตัวตนครับเพื่อให้กับผู้อื่นเขาได้รู้ต้องเปิดครับสงสารมนุษย์ที่ต้องควานหาอยู่ตั้งแต่ไหนไม่รู้ถึงเวลาจะต้องเปิดตัวตนระดับไหนก็ว่ากันมาเพราะมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลในกรณีของพระสงฆ์องค์เดชอย่าไปสนใจพระวินัยครับท่านเข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ถือพระวินัยปราชิกอย่าไปสนครับถึงตัวเองจริงไม่ต้องห่วงรับรองของกินของอยู่ไม่มีอดไม่มีอดจริงๆถ้ามีจริงโอเคนะโอเคแต่ถ้าหาว่าท่านบวชมาเพื่อที่จะสั่งสอนโอเคก็ไปตามอย่างเช่นท่านพระมหาชัยจุมพลท่านจะเข้าถึงไม่ถึงต้องถามท่านโอเคไหมแต่บริบทหรือว่าวิธีท่านใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยผมก็รู้ว่าท่านสั่งสอนผู้คนเด็กเล็กโตแล้วก็รู้ตรงนั้นโอเคทำต่อไปเห็นไหมเมื่อท่านอยู่ในครองผ้ากาสาวพัดต้องรักษาเนื้อผ้าไปให้ได้แล้วก็เดินต่อโอเคนะคนไหนที่มีมากแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันถ้าส่วนตัวผมนะถ้าเข้าถึงปุ๊บอย่าไปสนใจผ้าสามผืนครับเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่มันเหนือกว่าผ้าสามผืนแน่นอนผืนเดียวก็ได้เนี่ยสบายเลยไม่มีสักผืนยังได้เด้อเอาเถอะอะไรทำนองนั้นโอเคนะแปลว่าคำสอนที่มีนี่ผมก็ยกย่องเหมือนกันนะครับท่านผมยกย่องนะถ้าเป็นพระภิกษุภิกษุณีไม่ต้องพูดถึงหากเข้าถึงพระธรรมโดยแท้แล้วห้ามบอกใครถึงแล้วมาใช้ได้แล้วห้ามบอกใครผมกลับมาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลไม่บอกใครไม่บอกใครแล้วใครที่วันจะรู้ได้ไงวะเนี่ยเห็นไหมไม่บอกก็ยังไม่รู้ใช่ไหมล่ะบอกแล้วคนที่รู้ก็รับเต็มๆคนไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรกันมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะคนไม่รู้ให้รู้ตามโอเคไหมครับประโยชน์นั้นน่ะถ้ารู้จริงมีจริงห้ามบอกใครไม่ได้ปราชิกอาซวยเลยมันถึงเวลาจะต้องบอกใครมีจริงไหมมีจริงมันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น
รูปหน้าป่าจมูกไปดูดีถึงจุดหนึ่งอ้าวเสียหายซะแล้วพุทธบริษัทสี่เสียเซลล์หมดเลยอุตสาห์ทุ่มเทไปเยอะแยะเป็นต้นเป็นไม้ไผ่เราลงไปให้เละตุ้มเป๊ะกลายเป็นบ้องกัญชาสุดท้ายก็เสื่อมศรัทธาไปเรื่อยๆเสื่อมทางนี่ฮะตรงนี้นะครับอนาคตพ่อหลวงจะเหลือแค่ใบหูก็แปลว่าผมจะบอกว่าศีลผมเล่าให้ฟังเนี่ยคารวะจะไปช่วยได้คารวะจะได้คารวะปาจะบุคคลจะได้เพราะว่าพระสงฆ์จะติดล็อกตรงที่ว่าเมื่อกี้นี้จะติดล็อกรู้แล้วบอกใครไม่ได้มันเรื่องถึงยุคแชร์นะฮะเล่าสู่กันฟังใครตั้งโต๊ะกลมแชร์ก็ไม่มีปัญหาอีกคำหนึ่งคำสอนพูดถึงคารวะถ้าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะดำรงตนในคราบของคารวะไม่ได้จะต้องลบหายใจจากภายใน7วันผมพูดเรื่องนี้มา20กว่าปีไม่ให้มันตายหาสักทีเออก็อย่างไรว่ามันตายยังกระตายยังเลยทุกวันเนี่ยถ้ามันตายจริงตายได้ดีใช่ไหมครับเรื่องพวกนี้ผมพูดมา20กว่าปีก็แปลว่าสิ่งที่บัญญัติเอาไว้ไม่ใช่ขณะนั้นก็ชื่นชมมันจัดเหมือนกันรู้แล้วบอกใครไม่ได้จะไปบอกใครมันก็สร้างศรัทธามาเรื่อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง 2,000 กว่าปีมาถึงทุกวันนี้อ่ะก็ดีเหมือนกันนะหมู่บ้านนั้นก็บอกว่าเชื่อว่าหลวงพ่อองค์นั้นบรรลุธรรมเฮโลสารพานไปทำบุญว่าไปก็สืบสานได้เหมือนกันนะลองคิดหลายด้านมุมเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะที่ผมพูดเนี่ยสามมุมนั้นที่พูดก็ดีเหมือนกันว่าพระสงฆ์ก็เสียแสงแกล้งทำไปมีพิธีกรรมอะไรก็ว่ากันไปเพื่อที่จะดึงคารวะเข้าไปอบรมสมสารได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีอย่างนั้นก็ศีล5ศีล8ศีล10โอเคไหมครับก็ถือว่าเป็นการลงใจมนุษย์ได้ต่อไปนี้ศีลข้อเดียวประโยชน์เราอย่าเป็นเหตุคิดให้ได้เราอย่าเป็นเหตุให้สิ่งแวดล้อมเดือดร้อนเพราะคำพูดของเราคิดไม่ดีคิดไปเถอะครับไม่มีใครสนเสียเสียหายอย่าห้ามพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะโยมพูดปุ๊บซวยเลยทุกวันนี้ยิ่งผมนี่อยู่หน้าจอเลยผมพูดปุ๊บผมซวยทันทีเลยคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีตามซวยทันทีครับรู้ตัวทันทีไม่ข้ามคืนด้วยครับงั้นเราต้องกักเอาไว้ให้ได้สิ่งที่ไม่ดีผมว่าผมไม่หลุดนะ20กว่าปีผมไม่เคยหลุดพวกนี้เพราะว่าผมรู้จริงว่าเออสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ในตัวเราในใจเราพอแล้วงั้นใครก็ตามที่มีสิ่งไม่ดีนึกเลยฮะเอามาอยู่กับลุงสิ่งไม่ดีตัวของท่านนึกมานึกเอาแค่มาความนึกมาเลยไปอยู่กับลุงงบคนแต่ผู้เดียวจะเป็นที่เรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเชิญนามัทยาสาจะแบมแรงมันเสียงมันเมียไม่แม่พ่อละกาจอกุลมันจะสารพัดโรคมันมาเลยมาลุงงบจะทราบรับอย่างนี้อธิษฐานก็มาอธิษฐานอธิษฐานใจนะครับไม่ใช่อธิษฐานจิตก็นึกนั่นเองครับนึกเดี๋ยวมันมาเขามันเองเพราะว่าที่นี่มันเป็นแวคคูมหรือฟิวชั่นนั่นเองครับคือพลังงานที่เป็นศูนย์กลางมันจะฟิวชั่นขึ้นดูดมันเป็นแวคคูมของมันเองเห็นไหมฮะยังไงผมก็บอกว่ามันถึงเวลามันที่จะให้ทุกคนหลายคนที่อยู่ในจอขนาดนี้ก็ทดอยู่หน้าจอขนาดนี้และอยู่ในปริมณฑลแห่งนี้ด้วยมันถึงเวลาแม้ว่าจะเป็น1 2 3 1ใน70ล้านคนท่านเป็น1ใน70ล้านคนพยายามนึกอย่างนั้นอย่าไปบอกว่าเป็นตัวแทน50คนใน70ล้านก็ไม่เอา1ใน70ล้านแต่ละคนคิดอย่างนั้นครับที่รู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้กำลังลุงออกกำลังให้ฟังอยู่แปลว่าเอาตัวคนมา1ใน70ล้านคนรู้และเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังอธิบายให้ฟังแล้วมันจะ get into แปลมันจะเข้าใจในเนื้อเยื่อของท่านเองครับพลังงานนี่มันแปลกมากนะครับถ้าผมจะพลังงานที่ว่ามันจะทำงานอย่างนี้ลูกพูดถึงเซลล์ยังได้เลยครับ
นะก็ไปยังหาเซลล์นะครับความจริงผมมีทำไว้เสียบเสียบร้อยนะครับเรื่องพวกนี้เอามาให้โชว์นิดหน่อยก็ได้นะฮะแต่ผมไม่เอามาให้ทั้งหมดโชว์ให้ดูว่าสิ่งที่ผมทำเอาไปในชนวิชาการนะครับแต่ผมยังไม่เคยเปิดเผยเอาไว้วันหนึ่งจะได้เปิดเผยว่าเนี่ยสิ่งที่ผมรู้คือตรงนี้แหละแต่นะฮะผมขอเวลาเนาะไม่เกินครึ่งนาทีโอเคนะนาทีต่อไปนี้นะครับประมาณ1นาทีเนี่ยฮะใจเพื่อนแม่ไม่ได้จะเสริมไหมครับเข้าไปตรงนี้ประมาณสัก5ไม่เกิน10นาทีไม่มีนะไม่มีก็ปล่อยแพงกันไปก็ได้ประมาณครึ่งนาทีฮะผมจะเอาแฟ้มที่ผมทำเอาไว้ว่ามันคืออะไรกันแน่มันจะมาในเรื่องของกระดานที่จะขึ้นบอร์ดให้ดูนะครับได้ยินไหมเสียงโอ้ได้ยินดีฟังไปอย่าให้ท้องเสียนะโยมฟังไปไม่ดีท้องเสียง่ายนะกับลุงหมอกไม่ได้นะฟังไปฟังมาท้องเสียซะเลยฟังไปฟังมาท้องเสียซะเลยนะโอ้โหอาหารเยอะแยะเลยไม่หมดเลยโอ้ตายมีต้มตำตำมะละกอด้วยดูเวลาสิกี่โมงไปแล้วเนี่ยแล้วพักกันก่อนดีไหมยกมือดีไหมเป็นเด็กๆไปเลยดีไหมเนี่ยนะเอาล่ะผมจะให้ดูกันค่อนข้างจะที่ผมทำเอาไว้เนี่ยพวกเซลล์พวกอะไรต่างๆนะพวกนี้เนี่ยคำว่า before big bang before อันนี้มันจะเป็น big bang ที่จริงผมมีภาพแอนิเมชันด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาคล้ายๆกับว่าผมเองยังไม่ถึงขั้นที่จะไปยืนหน้าชั้นบรรยายให้มันด้วยเป็นราวนะครับผมก็ทำให้หมดแหละที่จะให้ดูให้รู้ว่าพอเวลาที่สุดแล้วมันจะไปยังไงครับนี่คือเรื่องของจักรวาลนี่คือเรื่องของคำว่า Big Bang ภาพกระดานมันจะออกเป็นตรงนี้นะครับที่ว่า Before Big Bang การหรือก่อนการพวกนี้มันจะไปรู้ตรงนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของโลกพลังงานโลกกับพลังงานในเอกภพมันถึงกันหมดเขาบอกว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดจะรู้ได้ยังไงทีนี้ตรงนั้นต่างหากมันฟิลลิ่งล้วนๆเลยครับเนี่ยมันถึงมนุษย์เลยเนี่ยภาพเนี่ยอันนี้คือกฎพระไตรลักษณ์นั่นเองมนุษย์อยู่ในร่างกายมนุษย์เองถ้าเป็นภาพแอนิเมชันหรือว่าภาพเขาเรียกว่าเวิร์กพอยต์เหรอเวิร์กเออพาวเวอร์ทำเวิร์กพอยต์มันจะงามนะฮะดูดีง่ายด้วยดูด้วยทีนี้พอเวลามาถึงเซลล์เนี่ยถึงตัวเล็กที่สุดเมื่อกี้ผมพูดกันว่าควาร์กเล็กที่สุดของมันก็คือพลังงานบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือมนุษย์นี่คือตับไตไส้พุงมันเป็นบอดี้ออร์แกนทิชชู่เซลล์มันไปเล็กไปเลยเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นอนุภาคเห็นไหมครับมันเป็นควาร์กมันไปเล็กเป็นบอดทีนี้เข้ามาถึงเราคือโลกโลกคือเราก็พยายามจับโยงตัวเราเนี่ยคือโลกโลกคือเราเดวอยอยู่ในเยื่อตัวเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของจักรวาลพุทธิเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลโอ้โหเอามาจากไหนคำพูดอย่างนี้สมองคือส่วนย่อของจักรวาลดีสิยังพูดต่อไปด้วยว่าทุกเซลล์ของสมองเป็นส่วนย่อของดาวฤกษ์ทุกดาวฤกษ์ในมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลด้วยผมไปไกลถึงขนาดนั้นเลยดูสิครับไปไกลเยอะเลยคำพูดเนี่ยผมพูดณวันนี้เด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะเก็ตอินทูของเขาเองทั้งหลายยังไม่เก็ตไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างนี้ไปไหนเดี๋ยวนะนี่พูดถึงแม่เหล็กโลกนะครับต่อมาพูดถึงเซลล์ย่อเซลล์ให้ดูนะครับนี่คือแม่เหล็กโลกแม่เหล็กโลกแม่เหล็กในตัวเราเห็นไหมครับนี่คือแม่เหล็กโลกนี่คือมาละจากพลังงานที่ว่านี่พลังงานก็คือประกายที่ออกจากตัวเราเนี่ยอย่างพันแรงกดที่มันมาเนี่ย 14.7 วอลต์ที่ว่านี่ทำอะไรตัวเราไม่ได้เลยเพราะเรามีที่แรงมากกว่าแม้เวลาเดินเหินจึงเหมือนกับไม่ถูกปะทะจึงไม่เมื่อยไม่ล้าอย่างผมไม่เมื่อยไม่ล้านะบางคนเดินได้599เนี่ยไม่ไหวแล้วโยมหายใจไม่ทันเลยจ้ะของผมจะมันว่าสบายเ
ผมแพ้อย่างเดียวคือการเดินขึ้นตัวที่มันสโลปเป็นมุนผมจะแพ้ตรงนั้นทุกวันนี้จะแพ้ตรงนั้นถ้าทางราบโอ้โหเป็นนั่นกันครับพอวิ่งได้ก็วิ่งได้นะเนี่ยพลังงานที่มันออกมาจากตัวนี่พลังงานตัวนี้เรียกว่าสองคำหนึ่งโฟตอนสองพลาสมาโฟตอนนะวันนี้ก็พูดกันในกับพวกนี้มันเต็มไปด้วยโฟตอนทั้งหมดก็คือเรื่องของอิเล็กตรอนนั่นเองครับโฟโตอิเล็กทริกแหมครับทีนี้ก็มาถึงเซลล์ศูนย์กลางของเซลล์นี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตรงกลางไอ้ตรงที่มันไม่ครอบๆมันเป็นในของนิวเคลียสแล้วเป็นพวกนิวเคลียพลังงานนิวเคลียก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นิวเคลียคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวจันทร์เห็นไหมทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละฮะที่บอกว่ามันจะก่อให้เกิดคำว่าในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าอิมเพียวซะนิวเคลียเนี่ยทีนี้กลับมาพอแล้วรอบต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องการสันดาปเผาไหม้นะที่เรียกกันว่าภาษาแพทย์บอกว่าเมตาบอลิซึมเข้าใจไหมครับกระบวนการมันก็จะมาพูดถึงเอนไซม์ฮอร์โมนกรดอะมิโนกระบวนการเข้ามาเดี๋ยวพูดถึง DNA พูดถึงดา RNA กระบวนการตรงนี้ทั้งหมดก็คือพลังงานที่อยู่ในเซลล์นี่ทีนี้เซลล์ต่อเซลล์มันก็ส่งพลังงานกับกันและกันเห็นไหมมันจะเลยเข้าหากันตลอดเพราะร่างกายเราจึงเกาะกลุ่มเป็นตัวร่างกายได้เพราะพลังงานที่ว่านี้มันส่งให้กับกันและกันโอเคไหมครับคนไหนที่มีมากคนนั้นจะมีผิวพรรณดีอายุยืดยาวยืนนานด้วยตรงนี้ก็คือพลังงานตรงนี้แหละครับอย่างผมจะรู้ตัวว่าผมจะมีอายุยืดยาวยืนนานมากด้วยนะท่านทั้งหลายที่นี่อย่าตายก่อนลุงหมอกนะถ้าตายก็บอกกำลังคิดหาอะไรนะเมนสาธารณะให้กลับมาถึงพวกศาสตร์ผิวจิตทำไมผมใช้คำว่าจิตผมคือลูกหมอคือลูกพ่อขุนจิตเป็นภาษาไทยต่อไปจะรู้ว่าผิวจิตแล้วก็อันเดียวกันว่าผิวเอเนอร์จีผิวสปิริตนะภาษาสากลแล้วก็ซูเปอร์เนเจอร์ทดพื้นซูเปอร์เนเจอร์เหนือกว่าธรรมชาติซูเปอร์เนเจอร์เหนือกว่าธรรมชาติแล้วภาวะนี้มันเป็นลักษณะการหายตัวเรียกว่าเมตาฟิสิกส์หายตัวแป๊บๆพลังงานตรงนี้ไวแป๊บๆเหมือนกับหายตัวภาษาฟิสิกส์เขาจะพูดคำว่าภาษาแบบนี้นะมันมีอยู่ในภาษาคาถาหนึ่งนะจะภาษามาใช้สิแปลว่าหายตัวไปดูหนังไซไฟครับทุกวันหนังวิทยาศาสตร์หายตัวแบบไปเลยวับนะพลังงานพวกนี้จะมาเลยงั้นเด็กพวกนี้จะดูหนังมันจะดูง่ายมากนะครับผู้ใหญ่อย่างเราไม่ทันนะเพราะว่ามันสะสมสมองเยอะมันโตต่อช้าก็เลยไม่ทันโอเคไหมความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดความเชื่อพี่นี่อย่าเชื่อนะครับเชื่ออย่างนี้ไม่ยอมคิดในซวยเลยถ้าอย่าเชื่อต้องคิดหน่อยดูที่ว่าใครล่ะเป็นคนชวนคิดชวนคุยตรงนั้นต่างหากมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกันทุกกับกันอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดทีนี้คิดไม่มีจุดหยุดคิดซวยเลยเป็นบ้าต่างหากเรียกว่าเรื่องเราอจิตตายคิดไม่หยุดคิดบ้าเลยไม่รู้จะไปด้านไหนไปขวามันก็ออกตันไปซ้ายก็ออกตันเพราะฉะนั้นมันจึงมีลุงหงอกมาอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นคิดออกซ้ายออกขวาก็ตามทีก็บาลานซ์ให้นั่นเองเพื่อให้ท่านทั้งหลายเดินทางต่อไปข้างหน้าได้ในรูปแบบที่บอกมัชฌิมาปฏิปทาก็ได้หรือในรูปแบบตรงไปยังถูกครับว่า pure energy หรือว่า emptiness อย่างเงี้ยหรือคำว่าปรมัตถสัจธรรมตามภาษาพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกเงี้ยเข้าใจมั้ยครับชุดท้ายคำว่าเพียวก็คือหยุดความคิดเองคิดจนหยุดความคิดจะได้ตัวบริสุทธิ์มาเพราะนั้นเพียวก็คือตัวซีโร่ซีโร่ตัวนี้คืออากาลิโกเป้เลยทีเดียวภาษาพวกนี้แม้กระทั่งคิดก็ยังโยงมาใส่ภาษาพุทธศาสนาได้สบายๆเพราะมันโยงใหญ่กันได้หมดหน้าวันนี้มีคนโยงใหญ่ให้หมดแล้วคือลุงหงอกนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผมเชื่อมั่นนะว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะที่ผมพูดนี่ถามว่าผมต้องการอะไร
ทําบุญใช่มั้ยผมเคยพูดสักคํามั้ยเนี่ยนี่เป็นต้นเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายรอบุญใช่มั้ยผมเคยพูดสักคํามั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับต่างๆเลยมันแต่รู้ของท่านเองเรื่องพวกนี้โอเคนะนี่ก็คืออยากจะให้เข้าใจในสิ่งนี้ให้มากๆขึ้นยุคสมัยนี้ต้องทันอีกอย่างนึงเทคโนโลยีนี้ถ้าไม่ทันน่ะยุ่งมากเลยครับทันมันหน่อยครับทันมันหน่อยอย่างน้อยสุดมันกันตัวเราเองไม่ใช่เห็นปุ๊บพิมพ์เลยไม่ดีไปเลยสวยนะบอกลูกหลานนะครับอย่าไปพิมพ์สเปรย์สเปรย์นะฮะเข้าหูแล้วก็แต่ก่อนนี้เข้าหูออกปากเข้าตาออกปากตอนนี้เข้าหูออกมือตัวพิมพ์เข้าตาออกมือมันบันทึกหมดนะAI นี่มันบันทึกหมดนะบันทึกความคิดของคนนะหน้าวันนั้นคิดอะไรอยู่ความคิดนั้นยังมาถึงตรงนี้วันนี้หรือเปล่าตัวนี้ฮะตัวร้ายกาจมันเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวเราเลยนะครับบอกลูกหลานว่าได้เห็นอะไรคิดอะไรอย่าไปส่งความคิดผ่านจอยกเว้นเราพิจารณาดูแล้วความคิดที่ว่านั้นมันก่อประโยชน์วะก็ส่งเป็นลิงก์ไปเลยลิงก์ก็คือเป็นแพ็กเกจอย่างเช่นงานลุงออกมันมีครับเห็นปะมันเป็นคลิปเนี่ยส่งลิงก์เข้าไปให้เข้าไปดูแล้วก็จะแก้ปัญหาทวงเขาเองนะเราไปบอกว่าเชื่อฉันนะห้ามเด็ดขาดห้ามขึ้นตรงมาเชื่อฉันนะอันตรายด้วยครับนะลองฟังดูสิหรือว่าดูแบบไม่รู้ตัวถ้าเขามีบุญเขาจะตามมาเองครับเรื่องนั้นอย่าไปสนใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเข้าใจไหมครับเอาละผมรับประดานเรียบร้อยแล้วจ้าหวังว่าคงจะเก็ตอินทูพอสมควรนะฮะตัวนี้นะฮะมันจะไปใหญ่แต่ผมกำลังรอเรื่องของงานแอนิเมชันให้มันเต็มรูปแบบครับเชิญครับสามอะไรนะนี่แหละขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วฮะbefore after ครับนะฮะก่อนการโอเคไหมฮะสามการนะมันจะมาจากเส้น3เส้นต่อไปนี้นะครับเมื่อกี้ผมก็เล่าให้ดูแล้วนะครับว่าทางนี้มันจะมาเป็นอินฟินิตี้มาจากไหนจะไปสนใจตรงนี้ชุดกระดานดำล่างบนโอเคมั้ยครับเนี่ยโอเคนะส่วนซ้ายขวาอย่าไปสนใจให้รู้แต่เพียงว่าเมื่อกี้ผมก็พยายามจำลองมาเป็นโลกให้ดูนะโอเคนะครับให้นึกซะว่ามันมีภาษาหนึ่งที่ใช้ผมใช้บ่อยมากคือค่าคงที่นะค่าคงที่ที่ว่านี้ถ้าหากว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์เอาใส่สัจจะอีกคำก็ยังได้นะให้มันเน้นย้ำสัจธรรมก็ยังไงอ่ะเห็นไหมครับกลุ่มคำในกลุ่มปรมัตถ์มีอยู่ประมาณ6คำ 1. ปรมัตถ์ 2. สุญญตา3. อนัตตา 4. พระนิพพาน 5. โลกุตตรธรรม 6. ความว่างหรือยังภาษาสากลเรียกว่า emptiness คือความว่างหรือ the godลุงออกถอยหลังไม้หลายก้าวหน่อยอย่าเข้ากลุ่มเขามากนะเดี๋ยวถูกเขาเหยียบเอาแล้วพูดถึงกลุ่มนั้นได้แต่อย่าไปเข้ากลุ่มเขาถอยมาพูดกับว่า PE ซะพลังงานบริสุทธิ์คือ Pure Energy อันเดียวกันอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่ทั้งในที่แคบในระดับนิวเคลียสแยกให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนสิ่งนี้นะครับวิทยาศาสตร์จะไม่รู้ถึงจะรู้ก็ไม่เกิน10วินาทีแต่มาใช้ไม่ได้แต่เขาไม่รู้โปรตอนเอามาเล่นสบายเลยโปรตอนทุกวันนี้ก็จับโปรตอนวิ่งสวนทางกันมันชนกันซ้ำไปเห็นไหมครับพวกองค์การเซิร์นกลุ่มเซิร์นเขาทำกันปล่อยเขาทำไปเขาจะไปค้นหาอะไรครับเขาพูดถึงจักรวาลกลุ่มนี้เห็นไหมฮะโอเคนะ
นั่นคือเขานี่คือเราแล้วก็พูดถึงตัวเรานะกายใจจิตด้วยนะอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่พุทธลวงได้ทั้งหมดเพราะว่าเราทั้งหลายมาจากสิ่งนั้นทั้งหมดหวังว่าคงจะล็อกนี้ให้อยู่ให้ได้แล้วจะไปต่อในเรื่องที่กำลังโชว์ให้อยู่หวังว่าคงจะเข้าใจหมดแล้วลุงอ๋อจะพูดเต็มปากเต็มคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับจะพูดถึงปรมัตถ์ได้หมดพูดถึงเอนติเนสได้หมดเพราะว่ามันโยงใยกันได้หมดทุกเรื่องเท่าที่ฟังมาตลอดนั้นศาสตร์สี่ศาสตร์มันจะรวมกันเนื่องธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาตินะครับว่าเรื่องดินน้ำลมไฟก็ได้โอเคไหมถ้าดินน้ำไฟปุ๊บมันก็มาเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวมนุษย์เราเกิดจากการรวมกันระหว่างดินน้ำลมและไฟมันรวมยังไงถามนะตรงนั้นต่างหากที่ไม่มีใครอธิบายลุงอ๋อเกิดมาอธิบายมันรวมยังไงกันธรรมชาติเกิดเองไม่มีใครสร้างธรรมชาติพระเจ้าไม่มีสิทธิ์สร้างธรรมชาติถ้าเขาว่าพระเจ้ามันเป็นตัวตั้งมีไหมมีแน่นอนอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ไงเดียวกันนะคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันคนละภาษาถามว่าเข้าถึงไหมถ้าเข้าถึงเอามาใช้ได้หมดทุกคนนะจะกลุ่มสาธุได้กลุ่มอามินก็ได้กลุ่มอาเมนก็ได้กลุ่มโอมก็ได้กลุ่มมิตรพุทธได้หมดเพราะมันมาจากสิ่งเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันแล้วมันอยู่ใครได้เป็นคนที่บูรณาการกันผมว่าลุงหงอเนี่ยกำลังบูรณาการให้ฟังอยู่นั้นถึงใช้หลายๆศาสตร์มารวมกันนะฮะนะธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็จิตศาสตร์พระเอกของเรื่องคือจิตนะครับกายใจจิตนี่คือพระเอกแท้ๆจริงโอเคนะพัฒนาได้ไปต่อได้เยอะมากครับไม่มีที่สิ้นสุดนะคำว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็แปลว่าลบส่วนกระดานลำหนังมาซะไม่มีที่สิ้นสุดฟังนะครับไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั่นคือภาวะของพระนิพพานหรือปรมัตถ์ไม่มีที่สิ้นสุดจะบอกไปว่ามันสุดตรงไหนก็ไม่รู้จะบอกขามามาจากไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้ลุงหมอขันอาสาจะบอกขามาโอเคไหมโอเคนะมันมีคำว่าก่อนการลบหน้านี้ไปซ้ายก่อนที่มันจะเกิดใดๆก่อนการก่อนด้านนี้นะฮะคือก่อนการก่อนเกิดสรรพสิ่งใดๆโอเคไหมพอใจภาษาไหมครับด้านนี้คือด้านก่อนเกิดสรรพสิ่งใดๆคำว่าสรรพสิ่งพูดได้สองในยะสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตชีวิตในโลกนี้พูดได้สองอย่างชีวิตของพืชและชีวิตของสัตว์สิ่งไม่มีชีวิตแต่มันมีชีวิตอย่างมันก็มีคำถามว่าชีวิตคืออะไรต่อชีวิตเกิดได้ยังไงถ้าถามลุงออกชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดเองเกิดมาแล้วนานกับตัวใดเอามาจะบอกไปนับเองนะนานเท่ากับอย่าที่สุดนะครับพูดต่อไปนี้เอาเม็ดทรายทั้งหมดมารวมนับรวมกันนับเองนะโยมเอาน้ำทุกหยดทำเป็นหยดมานับรวมกันนี่ยากมากนะเอาอากาศทุกอะตอมมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปมานับรวมกันนั่นคือชีวิตเกิดณวันนั้นอะไรถ้าไม่ใช่ CHON ที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือก๊าซเป็นอากาศเห็นไหมเออชีวิตก็จะอากาศช่อนไปฐานวิชาการไฟชีวะเอาเองนะครับมนุษย์พันนั้นต้องระดับด็อกเตอร์นะเขาจะได้พูดถึงจุดเดียวกันจุดนั้นเขาจะเรียกกันว่าทางฟิสิกส์จะเรียกออกเซนต์ออกภาษาว่านิวเคลียสทางสายชีวะเขาจะออกเสียงว่านิวคลีโอลัสพูดสิ่งเดียวกันแต่คนละภาษา
แปลว่าฟิสิกส์กับชีวะไปด้วยกันไม่ได้ลงเรือลำเดียวก็ไม่ได้เพราะมันคนละภาษาเดี๋ยวต่อยกันจริงๆในสิ่งกันลุงงอเป็นคนที่ผนวกให้ว่าสิ่งเดียวก็จะโยมเอ้ยจะทะเลาะไปแมวทำไมวะอย่างเงี้ยโอเคไหมลุงงอไปอยู่ตรงกลางให้เขาได้พิจารณาลุงงอเกิดมาเพื่อการนี้อย่าทะเลาะเลยนักฟิสิกส์กับนักชีวะเลยเออต่างคนก็ต่างประกอบวิชาไปแล้วกันอย่าเปรียบสังคมนะอย่าเปรียบขอร้องแต่ก็เพียงพอแล้วอย่าเปรียบมนุษย์พอแล้วโอเคไหมอย่าเปรียบกันถ้าเอาเปรียบกันสามสหายก็เล่นงานทุกวันสามสหายคือพระราชภานะของพระศรีอะเรียเมตรัยมีพญานาคกับพญามังกรคู่แฝดกันพญาช้างเผือกสามเสียนนันจาและพญาครุฑเขาทำหน้าที่อยู่นะสอดส่องพวกนี้มันทิพย์เนตรต้องตาเป็นทิพย์สิ่งนี้ต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นจึงจะเห็นเขาได้ตาทิพย์มีในคำสอนในพุทธศาสนานะครับคำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับหูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์แถมมีคำว่ากายทิพย์ด้วยนะใจทิพย์แค่คิดมันก็เป็นดังที่คิดถามว่าใครคือผู้คิดต้องอรหันต์นั่นจะทำได้หรืออ่ะถ้าอยากคิดเอาได้ทุกเรื่องพัฒนาตัวให้เป็นพระอรหันต์ชนะโยมบอกแล้วโสดาสกิทาคานาและอรหันต์ที่วงกินโอเคนะครับเท่านั้นถึงจะได้โอเคนะหูทิพย์ตาทิพย์ใจทิพย์ชนที่บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุบรรลุธาตุดินบรรลุธาตุน้ำบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุลมบรรลุธาตุไฟบรรลุธาตุไฟเจตวิมุตติได้เลยครับพวกนี้จะมีความสามารถพิเศษอันล้นเหลือเหลือเกินถ้าบรรลุธาตุไฟก็เรียกว่าเจตวิมุตติจะมีความสามารถพิเศษเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปและเทวดามากมายกว่าเทพพรหมสู้ไม่ได้หรอกนะไปนู่นเลยนะไปแต่คำว่าบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จิตนั้นก็ต้องมีพระทุกองค์พระองค์เดียวผมเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเพราะบริสุทธิ์ทั้งหมดด้วยจ้าจะบอกว่าบริสุทธิ์ที่เทพตามใจไม่มีปัญหาแต่ของผมเดี๋ยวเทพก็มายุ่งเกี่ยวดีที่สุดมันไม่จบโอเคนะก็ได้ไหมนี่ลุงงอนะภาษาลุงงอเป็นยังไงเราโยมเออนี่ไงมาแล้วเรื่องฝนเรื่องชั้นบรรยากาศเอามาพอดีนะโอ้โหอยู่ในที่เดียวกันมันมีชั้นมันอยู่นะครับเมื่อกี้ยังพูดนะครับมันมีชั้นของอากาศอยู่นะมีภาษาให้เรียกขานเออชัยๆอยู่นะอ้าวสูงกว่าภาคพื้นดิน15กิโลกรัมเขาจะเรียกกันว่าสแฟร์หากมันสูงจากชั้นบรรยากาศขึ้นไปจาก15ถึง50กิโลเมตรเรียกว่าสตราโทสแฟร์สูงไปอีก80กิโลเมตรจะเรียกกันว่าเมโซสแฟร์ว่าภาษาไม่เวรยุกเลยยุ่งยากเหลือเกินถ้า500กิโลเมตรคำว่า500กิโลเมตรนะจากนี้พิจารณาตาได้ไหมครับแนวนอนถ้าแนวตั้งเขาเรียกเอ็กโซสแฟร์สูงสุดของสุดระหว่างอากาศกับตัวอวกาศไม่มีทางรู้ได้เลยไม่มีสิทธิ์ต่อให้แน่แสนแน่ไม่มีทางรู้สิเขาก็ทิ้งไม่แค่นี้แหละครับแต่เขาจะศึกษามากกว่านี้นะสำหรับคนที่เขาละเอียดมากกว่านี้เรารู้แค่นี้ก็พอมั้งเอาไว้ฟังภาษาเขาพูดเราก็พอจะรู้เรื่องอย่าไปสวนเขานะฟังอย่างเดียวเก็บข้อมูลอย่างเดียวถ้าเรารู้ไม่จริงอย่าไปสวนเขาถ้ารู้จริงก็แชร์เข้ามาถ้าเขารับแชร์ด้วยก็ไปต่อได้ถ้าเขาไม่รับแชร์ก็พยายามรักษามารยาทหันข้างให้หันหลังให้ทำของตกก้มเก็บเดินหนีลองนึกภาพสิครับหันหน้าให้หันข้างให้หันหลังให้หันหลังให้แล้วนะทำของตกก้นเก็บก็เลยมันแปลว่าอะไรวะโอเ
คนะครับก็แปลว่าอย่าออกเสียงขอโทษนะไปเลยเชื่อว่าเขาคงไม่ตามไล่เหยียบเพราะว่าเรากล่าวคำขอโทษแล้วโอเคไหมครับชัดเนาะถ้าปากแข็งเดี๋ยวเจอหนังสติกินตามนั้นอย่าปากแข็งเป็นมืออาชีพไปโอเคไหมวิธีการลุงออกใช้บ่อยไหมไม่เคยใช้เลยเพราะไม่มีใครมาต่อก่อนแต่เราได้ฟังเฉยๆแหละครับที่ว่านี่แค่อาจะกลับไปหวังว่าก่อนเกิดโอเคนะครับถ้าจำลองภาพก็คือมันก็คือวงกลมวงหนึ่งที่พูดกันจังตรงนี้มันจะทำงานอยู่ตรงนี้เองศูนย์กลางมันจะเป็นแรงดูดเข้าภาษาวิทยาศาสตร์ที่ที่สอนเรียกว่าฟิวชั่น F U W S I O N ฟิวชั่นแปลว่าดูดเข้าดูดอีกคำนึงก็คือฟิวชั่นคือออกแปลว่าผลักก็ผลักฟิวชั่นนะฮะ F I W S F I F U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  เฮ้ยตัว S ตัวเดียวโอเคนะครับฟิวชั่นฟิวชั่นโอเคครับตัว S ตัวเดียวนะครับส่วนตัวฟิวชั่นเนี่ย S สองตัว I O N ตัวนี้แปลว่าผลักถ้ามีลูกโป่งลูกหนึ่งมันดูดผลักดูดผลักดูดผลักขอให้จำลองให้ได้ว่าขอให้นึกซะว่าดวงดาวทั้งหมดก่อนที่มันแตกมาให้มองเห็นโดยตาได้ไหมโดยตาก็ได้มันมารวมกันอยู่ที่ลูกโป่งใบนี้ครับดูดผลักไม่มีความร้อนมากร้อนรนจนทนไม่ได้แต่เปรี้ยงปุ๊บเป็นภาษาพุทธศาสนาคำว่าทุกขังไงทุกขังมันแปลว่าร้อนรนทนไม่ได้แต่เปรี้ยงเป็นอนิจจังทันทีแล้วอนัตตาหายไปไหนอนัตตาที่ว่าเมื่อกี้นี่มันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีอยู่ก่อนแล้วอนัตตาที่ผมบอกว่าข้าคงที่นั่นขึ้นกระดานฟังมันมีอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นพอเวลามันแตกเปรี้ยงมันเป็นไงในระหว่างนี้ความเท่ากันดูดผลักลูกโป่งนะดูดผลักมันจะมีความถี่สูงมากความถี่สูงเท่าไรความร้อนเท่ากับเท่านั้นหรือความร้อนมากเท่าไรความถี่จะสูงมากเท่ากันความถี่ก็มันเป็นแสนแสนล้านครั้งต่อวินาทีใครไปนับไปมาเนี่ยภาษาลูกบอกเป็นแสนล้านครั้งต่อวินาทีนับทันไหมเมื่อกี้เนี่ยแต่ให้รู้ว่ามันร้อนรนทนไม่ได้นี่คือทุกขังภาษาพุทธศาสนาแต่เปรี้ยงเห็นไหมกฎพระไตรลักษณ์มันเริ่มมาตั้งแต่นี่นะก่อนกลางกับกลางแต่เปรี้ยงคือบิ๊กแบงแต่เปรี้ยงเอาให้ตัวอย่างแต่เปรี้ยงก็คือบิ๊กแปลว่ายิ่งใหญ่ไปคิดมันมากแบงบิ๊กแบงแต่เปรี้ยงมาจากลูกโป่งลูกนี้นะครับมันแตกเพี้ยงเอาใส่ลูกโป่งเข้าไปสักระยะให้มันเห็นไม่ชัดในระหว่างก่อนที่มันจะแตกมันก็อยู่เนี้ยมันอยู่ตรงไหนเพราะอะไรนะครับจนกว่านี้จุดที่มันจะบาลานซ์จุดนั้นภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าซิงคูลาริตี้ร้อนรนตรงไม่ได้ซิงคูลาริตี้มันขยำมันขยี้มันกดมันทับมันสารพัดรูปแบบ singularity เป็นจุดหนึ่งนะฮะทนไม่ไหวเมื่อเกิด crisis นี่ภาษา crisis ก็แปลว่าทนไม่ได้ก็คือแตกนั่นเองภาษาพุทธศาสนาคืออนิจจังวัฏสังขารังธรรมะกุศลธรรมะมันแตกไปแล้วจะเอากลับคืนมาที่เดิมไม่ได้นั่นเองครับอนัตตาเนี่ยอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นโลกนี้มาเกิดอยู่ท่ามกลางของคำว่าอนัตตาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงนี้มาเกิดอยู่ในท่ามกลางของอนัตตาดวงดาวทั้งหมดเกิดมาพร้อมกันทั้งหมดไม่ใช่ก่อนหลังเด็ดขาดเพราะอะไร
พอเกิดมาปุ๊บมันไม่มีแรงต้านเลยไอ้บิ๊กแบงที่ว่าสตาร์ทและฟินิชถึงที่เรากำหนดกว่าที่มันจะฟอร์แมตเข้ามาเนี่ยก่อนที่มันเกิดฟอร์มเข้ามาฟอร์แมตก่อนจะมันฟอร์มตัวเป็นระบบสุริยะจักรวาลกว่ามันจะฟอร์มตัวมันได้การส่งถ่ายพลังงานระหว่างดวงอาทิตย์ให้กับดาวนพเคราะห์ที่ว่ามันเกิดมาพร้อมกันแหละแต่ดาวนพเคราะห์มันเป็นส่วนย่อยใช่ไหมก็เลยอยู่ในอนาคตของตัวแม่คือดวงอาทิตย์นั่นเองก็ผ่องถ่ายพลังงานกับกันวันแล้ววันเราปีแล้วปีเรานับอยู่เมื่อกี้เนี่ยโลกเกิดเมื่อกี้นับให้นับเม็ดทรายใช่ไหมครับนั่นแหละครับชีวิตเกิดพร้อมกันตรงนั้นแต่มันเป็นชีวิตขนาดเล็กหน้าวันนี้เรียกมันว่าไวรอยได้ไหมครับไวรอยเนี่ยหน้าวันนี้นะฮะก็คือเชื้อวัวบ้านั่นเองวัวบ้าเชื้อหมาบ้าโอเคไหมครับเชื้อค้างคาวบ้าโอเคไหมอีโบลาพอนึกออกไหมครับกลุ่มพวกนั้นแหละที่เขาเรียกว่าไวรอยเล็กกว่าไวรัสนะโยมหน้าวันนี้เขาเริ่มพูดไวรัสแล้วเช่น HIV H ก็คือ human ว่าเรื่องมนุษย์หญิงชายต่างวัยต่างขนาด I คือ immune คือภูมิต้านทาน V คือไวรัสใครก็ตามที่มีไวรัสตกต่ำโทษใครก็มี immune ตกต่ำภูมิต้านทานตกต่ำไวรัสมันก็จะเกิดจะเริ่มเติบโตทำลาย human ก็คือทำลายมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีนำพาให้เกิดการย่ำอากาศก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยการเบิร์นเบิร์นเนอร์ก็นานๆมันจะร้อนความรู้สึกมันจะออกมาร้อนอยู่กับมันให้ได้มันจะสร้างความร้อนความร้อนคือธาตุไฟนั่นนะโยมมันจะสร้างพลังงานความร้อนขึ้นมาที่บอกว่าอิมมูนคือตัวต้านทานยังลูกหมอกในมีเยอะเลยสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมไปจับตัวท่านเดี๋ยวนี้ก็ได้ท่านจะร้อนทุกคนเดี๋ยวนี้ด้วยทั้งที่ผมก็ไม่มีอะไรนะครับแต่โดยสักยะในส่วนตัวมันมีตรงนั้นสักยะมันมีส่วนตัวผมรู้ว่าท่านเย็นกว่าผมแน่นอนภายว่าภายแต่ถ้าหากว่าเอาทวีตัวเข้ามาวัดท่านก็37ผมก็37เหมือนกันแต่ไอตัวฟิลลิ่งที่มันอยู่ในรอบกายเราเนี่ยฮะมันจะต่างกันของผมมันจะผ่องถ่ายมาให้อยู่โดยรอบไม่ได้ระยะห่างยิ่งพลังงานเรายิ่งออกไปมากกว่าไรมันก็ยิ่งเป็นตัวป้องกันพวกความกดไงไม่ให้มาถึงตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ละล้าสบายครับเห็นไหมไม่นี่มันก็ไปโดนเพราะมันอยู่ในรัศมีทำการอยู่เห็นไหมครับถ้าคนนั้นที่มีแค่ขยับได้ไม่ไหวแล้วพี่ยิ่งพลังงานนี้มันแผ่ไปมากกว่าไรที่เขาเรียกว่าออร่าโอเคไหมอย่าไปติดออร่านะเขาว่าออร่าออร่าคือภาษาตลาดคือภาษาการค้าขายถูกไหมครับถ่ายรูปออร่าโอเคไหมครับคนก็ถ่ายรูปแล้วเขารวยไปเยอะนะคนที่ถ่ายภาพออร่าเนี่ยครั้งละ500บาทบางพันบาทตอนละพันกว่าบาทไหมเนี่ยเห็นไหมเขารวยไปเยอะนะผมไปออสเตรเลียเมื่อคราวก่อนนู้นหลายปีมาแล้วประมาณ4ปี5ปีไปแล้วงานที่ exhibition ที่เขาเรียกว่า body mind and spirit มันมีเจ้าหนึ่งเขาเช่าทั้งมุมเลยนะถ่ายภาพออร่าฝรั่งงงงายยิ่งหมายเลยฝรั่งแต่ละคนคนละร้อยทรัพยากร150ด้วยเอาพยากรในเรื่องของสีที่มันเกิดขึ้นที่เป็นออร่าได้บวกไปอีก50คนละ150มันเล่นทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมให้หมอเนี่ยด้วยเสร็จแล้วมันก็มาเลี้ยงอาหารหวานข้าวกลุ่มของลุงหมอก็รู้จักกันก็เลี้ยงอาหารมากินกับเขาตามเลยโอเคไหมนั่นคือกลุ่มออร่าแต่เราไม่ใช่ครับของเราต้องบอกว่าพลาสมาหรือโฟตอนออกมาจากในตัวเราเองพลังงานตัวนี้มันเรียกว่าโฟตอนโฟตอนมันมาจากว่าโฟโตอิเล็กทริกโฟโตอิเล็กทริกง่ายๆคือพลังงานของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่ความเร็วสูงนั่นเองครับคิดได้สรุปโฟโตอิเล็กทริกนี้คือไอสไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลตัวนี้นะครับเขาไม่ได้เรื่องของนิวเคลียร์นะบอกซะ EMC สแควร์เขาไม่ได้เลยนะก็ไม่ได้เรื่องของโฟโตอิเล็กทริกไอสไตน์ได้รางวัลโนเบลตรงนั้นเห็นไหมแต่คนที่ได้รางวัลนิวเคลียร์จริงก็ยืนพูดตรงนี้ต่อไปได้เหมือนกันหน้าโอเคไหมคนจะได้รางวัลนิวเคลียร์นิวเคลียร์สิยืนพูดอยู่ตรงนี้เราไม่อยากคอยดู
ก็ผมแตกฉานเหลือเกินเรื่องนี้ครับท้ามันทั้งโลกอ่ะชาวบ้านนะส่วนตัวของเขาเป็นโทษของเรามันเป็นประโยชน์นะนิวเคลียสว่านิวเคลียของเรามันเกิดประโยชน์เช่นนะอธิบายผ่าน EMC square มันพูดได้ 3-4 คำถามคำนะ1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน EMC square อ้าวว่าจะไปเมื่อกี้นี่ไปไม่จบนะมันเป็นอย่างนี้ล่ะลุงหมอ E เท่ากับ M C ยกกำลัง2ไม่ง่ายอย่าตายไปมันจะมีคำว่า L M เท่ากับ M E ด้วยเนี่ย L me L me จะมีคำนี้ด้วยในตลาดสดตะแรงหน้าวันนี้ L me L me ติดตามลุงหมอไปด้วยจะรู้จักคำว่า L me คืออะไรคือยังไงนางนาเข้าคือใครประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะรู้เองโอเคไหม EMC ยกกำลัง2พูดได้4คำหนึ่งสอบสารกับพลังงานก็สิ่งเดียวกันฟังทันไหมครับเราประชาชนวิจารณ์รู้ก็ผ่านหัวก็พอ2สอบสารเมื่อเวลาแยกย่อยพวกเป็นพลังงานก็คือเป็นด้วยก็ทำให้นิวเคลียสแตกนั่นเองนี่ข้อที่2อาวุธนิวเคลียสเกิดจากคลื่นข้อที่2 3พลังงานที่ว่านั้นดึงกลับมาเป็นสอบสารได้อีกตรงนี้ต่างหากที่เขาทำไม่ได้ข้อ3เขาทำไม่ได้พลังงานที่ว่านั้นดึงกลับไปสอบสารได้อีกเขาทำไม่ได้แต่ลุงหมอกทำได้จ้าทำได้เช่นน้ำฝนคือสอบสารไหมครับทำให้ฝนตกไงลุงหมอกทำได้เลยจ้างั้นโลกนี้มันร้อนใช่ไหมเดี๋ยวลุงหมอกจะไปจัดการงั้นที่พูดตรงนี้ระวังให้ดีนะต่อไปจะไม่เจอลุงหมอกในเช้าในเช้าเพราะลุงหงอเนี่ยซื้อเป็นส่วนตัวขี่แล้วนะว่าไปหนุนแต่เชื่อว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกไม่ได้พูดเล่นนะก็มันร้อนทั้งจุดทั้งโลกก็ไปทำให้มันฝนตกซะเนี่ยเอาพลังงานมาเป็นสสารฝนตกโอเคไหมยังไม่พอนะข้อที่สองข้อที่ข้อหนึ่งด้วยสสารเป็นพลังงานโอเคเนี่ยข้อหนึ่งฝนมันเยอะนะสลายเมฆหยุดฝนมาเลยผมข้อสองผมทำได้แล้วหนึ่งสองกับสามผมทำได้แน่นอนด้วยใช้ศาสตร์อยู่สี่ศาสตร์ธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งวันจะให้ดูเครื่องมือแล้วก็จิตศาสตร์ใช้สี่ศาสตร์กับบูรณาการตรงนี้จึงทำได้โอเคนะที่พูดมาทั้งหมดนี้มีบุคคลก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะที่ว่าเหตุการณ์มีคนก็อยู่ในเหตุการณ์ของผมแท้ๆไม่ใช่มาเมคมั่วนะไม่รู้เล่าสู่ฟังนะวันนี้มันมีคนมาพูดเช่นนี้แล้วมันมีความสมรรถระดับนี้แต่ตัวสุดท้ายนะฮะ EMC สแควร์นะฮะคือตัว M ตัวนี้เขาจะเรียกว่ามวลนะสสารเนี่ยมันมีน้ำหนักไอ้ที่มันมีน้ำหนักเพราะมันมีมวลมวลคืออะไรฟังให้ดีนะครับควันบุหรี่ผมนี่แหละครับมันเป็นมวลอันนี้คือสสารบุหรี่ทั้งดุ้นคือสสารถ้าผมสูบบุหรี่ขึ้นมาปุ๊บเอาควันมันไปควันมันหายไปแล้วหมดมวลเข้าใจง่ายคือหมดมวลแต่โดยเนื้อแท้ในมวลมันยังอยู่ในบทบรรยากาศอยู่เห็นไหมครับอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่ที่ว่านี่มันอธิบายได้แค่นี้ก็ว่าหมดมวลอธิบายมากไปกว่านี้คือนี่คือสสารใช่ไหมครับถ้าทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงความเร็วกับเท่าใดความเร็วกับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีวินาทีแป๊บหนึ่งวินาทีแป๊บสิ่งนี้มิตรจิตเท่านั้นจะทำได้จิตต้องบริสุทธิ์แป๊บเดียวจะทำได้อย่างเงินไม่มีทางที่บอกว่าทำให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีตามสมการนี้แต่เขาคิดคำนวณได้นะดังนั้นก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้พูดไปทำไมผมเลยบอกว่าเป็นสมการลวงโลกจบข่าวเลยเขายกย่องทั้งเมืองใช่ไหมไอสไตน์เจอลุงหงอก
เป็นสมการลวงโลกเพราะมันทดลองไม่ได้มันพิสูจน์ได้แค่แผ่นกระดาษถามว่าไอน์สไตน์ทำอะไรได้บ้างเออ1ผลิตพลเมืองได้แน่นอนโอเคไหมกี่คนก็ไม่รู้ใช้โรงผลิตกี่คนก็ไม่รู้อย่าไปถามตรงนั้นเพราะไม่ใช่เรา2ชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แปลว่าไอน์สไตน์ไม่เคยมีผลงานทางด้านการกระทำต่อไปนี้คนที่พูดเช่นนี้วันนี้ต้องมีผลการในด้านการกระทำเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มได้ว่าสิ่งนั้นมันจริงแท้แน่นอนต้องผ่านการกระทำเท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่พูดเขียนคำนวณไม่พอครับไม่พอเราเรียนรู้ฟังเขาพูดมามากแล้วเราเรียนรู้สิ่งที่เขาเขียนโอ้เขียนตามเขามาเยอะต่อเยอะแล้วใช่ไหมท่านทั้งหลายที่เรียนรู้มาบัดนี้ต้องมาถึงการกระทำแล้วจ้าคนหาและยืนพูดตรงนี้โบกมือย่อยนั่งตรงนั้นรู้สึกด้วยยังไม่ถึงตรงนั้นนะยังไม่ไฮไลท์ขออนุญาตพูดที่บอกว่าก่อนการที่ว่ามาถึงหวังว่าคนก่อนไม่จะไม่มีอะไรนั่นเองครับทีนี้พอเวลามันมีอะไรฟังให้ดีนะครับปะจิตจะสมุดบาทของหัวข้อทำอันเบลือโลกของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจะมารวมกันนะครับมันจะมาโยงใหญ่กันนะครับผมลบอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันเกิดความสะอาดตาเข้าให้นะครับเพื่อให้มันเกิดความสะอาดตาเข้าให้นะครับไม่งั้นจะจับถากกันไม่ได้นะครับอย่าลืมนะค่าคงที่เนี่ยมันเต็มกระดานนะครับสีแดงเนี่ยค่าคงที่ตรงนี้นะค่าคงที่มันจะไปกันเรื่องของมันสุดกระดานมันจะแยกมานี่คือค่าคงที่หมดเข้าใจครับมันจะซึมซับไปหมดนะฮะซึมซับหมดคำว่าคงที่ซึมซับไปหมดนะครับเรากำลังพูดถึงเส้นเมนตัวนี้นะครับงั้นเมื่อเวลาบิ๊กแบงก็ต้องจำลองภาพมาเป็นลูกโป่งเท่านั้นที่จะเข้าใจได้ไม่มีทางอื่นเข้าใจได้เลยครับโอเคนะเมื่อมันร้อนรนทนไม่ได้ที่พูดถึงทุกขังเนี่ยฮะภาษาพุทธศาสตร์นะฮะแล้วก็แตกเปรี้ยงแตกเปรี้ยงปุ๊บภาษาโลกเขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงภาษาธรรมพระเจ้าพูดว่าเป็นอนิจจังนะครับอนิจจังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอวันนั้นมันแตกมาเรียบร้อยแล้วไปใหญ่แล้วไปสุดกูไปสุดล่าฟ้าเขียวสุดกระดานดำไปหมดเลยทั้งหมดนี้มันก็แบ่งเป็นสองสายแต่มีแกนอยู่นะแกนกลางแกนกลางตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าคือสิ่งเดียวกันกับตรงนี้แล้วไว้ขันเข้าใจเลยสิ่งเดียวกันแกนกลางอันเดียวกันงั้นจึงใช้เส้นประเอาไว้โอเคนะแกนกลางยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันออกมาเป็นสองสายสายหนึ่งเราบอกว่าดีให้สัญลักษณ์คือบวกซะสายหนึ่งบอกว่าชั่วให้สัญลักษณ์คือลบซะเห็นไหมดีกับชั่วทำดีสุดขั้วนี้ชั่วสุดขีดเป็นคำที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เป็นโอวาทเป็นปฐมบรมโอวาทที่ว่าแต่วันนี้วันที่วันนั้นเป็นวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้ารวบรวมสาวกทั้งหมดล้วนแต่เป็นมาทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าเป็นคนรวบรวมนะไม่ใช่มาชุมนุมกันโดยไม่ต้องนั้นหมายนะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่รวบรวมแน่นอนพระอรหันต์เขาคิดเขารวบรวมยังไงก็มันง่ายมากเอาที่นี่ก็ได้สมมติว่าท่านคืออรหันต์ผมก็อรหันต์เหมือนกันละว่าผมเหมารถบัสให้นั่งมาไหมท่านมาเองใช่ป่ะเออผมจะเป็นโง่ให้มีรถสองแถวส่งแอร์เดินรามไปรับอนุสาวรีย์มาไปทำไมอ่ะเปลืองพื้นที่ผมด้วยอ่ะผมต้องการคนมากไหมยิ่งมากส้วมยิ่งเต็มเร็วเออใช่ป่ะอาหารต้องเพียงพอจังหาเดือดร้อนอีกยิ่งน้อยก็ยิ่งดี
เข้าใจมั้ยนี่คือลูกเพราะฉะนั้นนึกซะว่าเรานั้นกันทางไหนล่ะถ้ารู้จักลูกงอกจากไหนจากใครนั่นนะฮะวิธีจำลองภาพว่าถ้าลูกงอกคือพระอรหันต์ตัวนึงนั่งพูดยืนพูดตรงนี้ท่านคือพระอรหันต์ทุกๆท่านด้วยเขานัดกันโดยวิธีไหนหมอบอกต่อๆกันไปหรือเปล่าหรือจุดๆๆว่าไปแต่ผมก็พูดทุกวันเหมือนกันนะพูดเดี๋ยวปีเท่าไหร่พูดผ่านวิทยุมาปี25ถึงทุกวันก็ไม่เคยหยุดพูดผ่านคลื่นลูกนี้มันผ่านคลื่น AM FM ลูกนี้มันผ่านคลื่นความถี่มือถือมือถ่อยโอเคไหมครับไม่เคยหยุดเลยแปลว่าเสียงนี้มันกระจายอยู่ชั้นบรรยากาศมาตั้งแต่ไหนไม่รู้แหละนะมันก็ไปตุ้นเตือนท่านหรือเปล่าจึงให้รู้จักมาคุ้นกันแล้วกลับมาที่นี่กันเนี่ยวิธีการคิดในรูปแบบนี้ผมก็มามีร่องรอยนะฮะเอาว่าอันนี้เขาบอกว่าบุญนำพาว่าศาสนานำส่งที่เขาพูดถึงกันนั่นครับถามว่าจริงไหมท่านบอกว่าท่านมีบุญไหมล่ะบุญคืออะไรเปลี่ยนซะเปลี่ยนคอนเซปต์เปลี่ยนจากบุญคือความสบายใจมาเป็นความเข้าใจซะมันไม่ดีกว่าเลยนาทีนี้ลุงหมอพูดมาตลอดถามว่าฟังทันไหมถ้าฟังทันได้ฟังไหมไม่ได้ฟังจบข่าวเลยฟังแล้วทันไหมทันแล้วจำแนกภาษาได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจจริงรอวันเข้าถึงใช่ไหมครับจึงจะมายืนพูดอย่างลุงงอกได้สบายหรือเลยเห็นไหมมันก็เพิ่มบุคลากรเข้าไปในสังคมมนุษย์เห็นไหมผมจะห่วงไม่ทำไมล่ะครับมีต้องให้เผื่อกันแผ่กันแบ่งกันไปหญิงชายทำได้ทำไปเลยสิ่งนี้มันมีแล้วต้องให้กันอย่าเก็บอย่ากักสำคัญว่ามีบอกว่ามีไม่มีบอกว่าไม่มีทั้งเองมีไม่พอก็ฝึกเปลือยเอากายใจถึงเราธรรมดาโอเคไหมครับให้อยู่ในลักษณะแนวทางก็มีให้เยอะในบ้านเราดอททีวีหมื่นกว่าคลิปที่พูดถึงกันเสมอๆมานะครับโอเคนะไปต่อเมื่อเรารู้ว่าเส้นนี้มันคือเส้นผมเอาสีน้ำเงินทัดนะตอนนี้จะตามสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าแดงมันหลายแดงเหลือเกินท่านจะงงก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ท่านงงพูดดีพูดอย่างไรให้ท่านเข้าใจพูดดีคือพูดยังไงจะให้ท่านฟังทันและเข้าใจนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ฟังไม่เข้าใจคนพูดก็ชั่วดิใช่ไหมแทนที่โทษท่านมาโทษตัวเองสิเพราะภาษามันมีหลากหลายให้ใช้อยู่จะเลือกภาษาในกลุ่มไหนล่ะกลุ่มสุภาพก็มีไม่ใช่เหรอโอเคมันจะไปไหนก็ตามนะครับชุดล่าฟ้าเขียวเลยอย่าลืมนะฮะเส้นนี้คือเส้น PE มันมาจากเส้นนี้มาจากก่อนการเกิดสรรพสิ่งโอเคมั้ย PE คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะจำเลยครับมันจะมีคำว่านะนั่นมีคำว่าตรงนี้ด้วยนะครับ Elmi PE อะไรมันมีคนพูดอยู่ในคลิป Elmi PE คือใครวะElmi PE นี่เป็นต้นนะฮะช่วงนี้มันจะออกไปสู่ตลาดมนุษยชาติใช้ว่าตลาดนะผ่านมือถือมือถอยนี่นะครับเดี๋ยวคอยดูนะโอเคนะเอาละเมื่อเวลาลูกโป่งมันนี่มันแตกคือบิ๊กแบงเปรี้ยงใดๆทั้งหมดเป็นพลังงานความร้อนหมดเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็ออกมาเป็นกลุ่มนี้ซะปืดเห็นไหมถ้ามันแยกทางในนี้มีบวกมันก็มีลบต่อเมื่อมีลบมันก็มีบวกต่อไม่มีเหลือครับบอกว่าดีมันก็มีบวกลบของมันเองบอกว่าชั่วอยู่ในดีก็ได้ถ้าบอกว่าชั่วคือดำในนี้คือขาวเห็นไหมครับของสองสีมันคู่กันมาตลอดมันซ่อนซ้อนกันอะไรกันอยู่ย้ำมันซ่อนซ้อนทับกันอยู่ซ้อนกันอยู่มันเป็นเลเยอร์ยากที่จะเข้าใจยากก็เพราะมันยากเช่นนั้นจึงมีลุงออกมาชี้แจงนะทอดมาจำแนกให้ฟังนาทีนี้นะครับก็เพราะมันยากมากโอเคความยากที่ว่านั้นไม่เกินวิสัยมนุษย์ที่จะรู้จักกันได้ไปไหนกลับบอสโอเคอิ่มไหมโยมอิ่มไหมเนี่ยถามนั้นไม่ตอบอิ่มไหมเขาคงอิ่มเนาะอิ่มหรือเกินอิ่มก็ไม่ได้นะเกินนี่มันกลายเป็นอะไรอ้วกนะ เกินนี่มันจะอ้วกโอเคนะไม่เป็นไรเนี่ยอิ่มอิ่มเอิบ
มันจะรู้มันเองฮะโดยความรู้สึกของเราถ้ามันอิ่มจริงนะครับเอาละมีความจำเป็นต้องไปไม่มีปัญหาหรอกนี่เออจะพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าหากว่ามันออกทางด้านนี้และทางนี้ก็เหมือนกันในชั่วมีดีนะมันก็มีบวกมีลบอยู่ใช่ไหมครับงั้นถ้าเป็นดวงดาวดวงหนึ่งเป็นดวงดาวเป็นดวงดาวเป็นกาแล็กซี่เป็นอะไรก็ว่ากันไปมันก็โยงมาอยู่ทุกๆดวงงั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดท่ามกลางของอวกาศสิ่งนั้นไม่บริสุทธิ์หมดดวงอาทิตย์ก็ไม่บริสุทธิ์แต่ที่มันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ศูนย์กลางดวงอาทิตย์นะโยมแหมไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันยากรู้ได้ไงมีจิตอย่างเดียวที่จะรู้ได้ไม่มีทางอื่นเลยดวงอาทิตย์นี่นาทีเนี้ยง่ายๆแต่ผมรู้คนเดียวนะรู้คนนี้เวลาผมพูดแล้วผมหลอกลวงท่านหรือเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับหลอกลวงนะถามว่าผมหลอกลวงอะไรเห็นไหมครับเช่นถ้าผมหลับตาเนี่ยมาแล้วผมจะรู้เลยว่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์พอแล้วแค่นี้ไม่ต้องใช้เวลามากมายเลยแต่ผมรู้คนเดียวนี่คนที่รู้และเข้าใจตรงนี้มีความสามารถอะไรต่อไหมต้องมาถามความสามารถแล้วเพราะฉะนั้นเอาความสามารถเป็นหลักนะครับต่อไปนี้โอเคไหมไปต่อครับทีนี้ผมจะโยงใยมายังหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทโอเคนะเป็นหัวข้อทำพระเจ้าให้กับชาวโลกโอ้โหบรรลือโลกมากฟังให้ดีหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทนั้นจะเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาอวิชชาอยู่ตรงไหนตรงนี้ละโยมนี่แหละฮะที่มันสาสางกันทุกขันคืออวิชชามันอยู่ตรงนี้อวิชชา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 ถ้าอยู่ด้วยกันพวกมันจะตีกันกลุ่มตีกันอวิชชาก็เรียกว่ากลุ่มอมหิตต่างฝ่ายต่างอมหิตอวิชชาอยู่ในตัวใครมากอยู่ในตัวใครน้อยถ้าอยู่ในตัวผมมากผมก็หาเรื่องอย่างเดียวหาเรื่องเดียวอวิชชามันเป็นอย่างนั้นพวกกลุ่มไสยศาสตร์หรือว่ากลุ่มนำเองหาเรื่องทุกอย่างเป็นตัวก่อเรื่องเป็นตัวต้นเรื่องเห็นไหมถ้ากลุ่มที่อวิชชารู้ทันก็วางเฉยซะมันก็ไม่มีเรื่องโอเคไหมครับถ้าไม่รู้ทันคืออวิชชาด้วยกันไงมันก็โต้ไปโต้มาเสร็จแล้วก็ตีกันฆ่ากันนี่คืออวิชชาจะเป็นอย่างนั้นงั้นเราต้องไม่มีอวิชชามาปะปนภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่ามิจฉาทิฏฐินั่นเองมิจฉาทิฏฐิแปลว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าตัวกูของกูขึ้นต้นก็บอกนี่ของกูนะเว้ยใครอย่ามาแตะต้องเห็นไหมรถกูรองเท้ากูเห็นไหมพอมันหายไปวอยกันสามวันก็ไม่จบนี่คือตัวของกูคนที่เข้าใจตรงนี้เอ้ยแล้วเดี๋ยวไปวะเออหายไปหาใหม่เนี่ยมันจะง่ายคนที่มีความเป็นวิชาอยู่ในตัวมันจะจบง่ายโอเคไหมครับมันไม่เยอะๆรังข้ามวันข้ามคืนคนที่มีวิชาอยู่ในตัวมากวิชาจรณสัมปันโนสุขโทโลกวิทูอนุตตราวิทูสังสารสิกขาธรรมสารังพุทโธภคยวาทีผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะผมผิดนะปล่อยผมผิดก็แล้วกันนะท่านมหาครับท่านถูกก็ไปไล่ยาวท่านถูกท่านไปใช่ไหมผมผิดก็ปล่อยผมผิดไปเพราะผมผิดผมไม่ได้เสียสังฆบาตรเดียวเมื่อกี้นี่ไหมครับโอเคมันจะมาจับผิดจับถูกกันมากจนกระทั่งเอามาเป็นแพ้ชนะกันตรงนี้อันตรายเอาเข้าใจไม่เข้าใจดีกว่าฟังทันไม่ฟังทันดีกว่าโอเคไหมครับไปต่อนี่เมื่อเรารู้ว่าตรงนี้ก็คือนี่คือกลุ่มอวิชชาอวิชชาเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดสังขารสังขารคืออนิจจังคือแตกเปรี้ยงนี่คือสังขารนะครับอนิจจังก็คือสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งคือเกิดดับเกิดดับเห็นไหมเกิดฝั่งนี้ไปดับฝั่งนั้นตรงนี้ไปนี้ถ้าเป็นวงกลมมันก็อยู่เงี้ยเห็นไหมเห็นไหมก็อยู่เงี้ยถ้าเป็นวงกลมก็แบบมันเรเร่กันอยู่ตลอดเวลาเรเร่กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับว่าเกิดดับเกิดดับดวงอาทิตย์นี่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองนะครับโยมดวงอาทิตย์มันแค่ตรงนี้นะเกิดดับแค่นี้เองดวงอาทิตย์เนี่ยใครบอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองไปถามดูเองก็แล้วกันมันไม่ใช่ลุงหงอกแน่นอนโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองแน่แน่ถามว่าใครรู้สึกตรงนี้แหละครับคำตอบนั้นต้องคนที่ได้จริงฮะจึงจะรู้สึก
งั้นไปดูภาวะหลุดโลกในบ้านเราดูสิเองกดเข้าไปเลยภาวะหลุดโลกมันจะเป็นคลิปแรกที่ผมใช้ในเป็นมาตรฐานในการที่นำมาสู่การอธิบายถึงวันนี้4ปีที่ผ่านมาก็คือตรงนั้นเองภาวะหลุดโลกถือว่าเป็นปฐมบทของคลิปครับคนที่ถามผมคือดร.ไม่ใช่ดร.ห้องแถวนะครับผมตัวของจริงนะนั่นก็คือแปลว่าเชื่อถือได้คนถามคนตอบเชื่อถือได้ไม่ได้ท่านต้องไปดูเองภาวะหลุดโลกจำไว้แล้วก็คีย์เข้าไปดูถึงนี้ได้ด้วยบ้านเรา .tv นะฮะเอาล่ะกลับมาถึงเดี๋ยวมันจะไม่จบเดี๋ยวมันจะไม่จบไม่จบตรงไหนไม่จบตรงที่บอกว่า 17:20 นาทีแล้วจ้าฟังดีนะครับต่อไปเป็นหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทนะครับผมจะลบดีไหมครับบิ๊กแบงเรารู้แค่นี้ก็พอเนาะมันจะไปเรื่องของจักรวาลเรื่องของกาแล็กซี่อะไรต่างสารพัดที่เขาว่ากันตกลงตีแตกตกเป็นเรื่องของเขาเรารู้แค่นั้นก็พอแล้วรู้มามันก็ยากนานรู้น้องก็พานำคานเอาภาษามาขึ้นหิ้งแป๊บเดียวโอเคไหมครับถ้ารายละเอียดต้องไปศึกษาโดยตรงผมไม่ต้องเอารายละเอียดเพราะผมรู้ต้นทางปลายทางเรียบร้อยแล้วกลางทางผมจะไม่จำเป็นต้องไปรู้มันโอเคไหมครับในส่วนตัวผมเมื่อเวลาทุกขังอนิจจังเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นภาพใหม่ขึ้นมานะครับคือตะแลน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 เส้นนี้ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเส้นนี้คือมันจะเป็นเส้นอะไรต่อจะรู้เองนะครับคือตัวทีนะครับตัวทีพลังงานบริสุทธิ์มันมาจากก่อนที่เกิดสรรพสิ่งเมื่อเกิดสรรพสิ่งแล้วดวงดาวก็อยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่มันบอกเป็นทีอยู่โลกใบนี้เหมือนกันดวงอาทิตย์เหมือนกันเห็นไหมครับเอาคำสอนพิสตาร์ดีกว่าคือปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่เรื่องวงกลมนี้ปุ๊บนี่ก็คือเรื่องของคำว่าทุกขังก็ได้หรือคำอวิชชาเป็นตัวหาเรื่องอวิชชาเป็นตัวเริ่มก่อให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งปืดปาดปืดปาดเห็นไหมครับไปเรื่อยไปเรื่อยเอาล่ะให้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็มาถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้ดีไหมเห็นไหมครับใส่คำว่าดวงอาทิตย์ซะแล้วก็ต่อมาเป็นโลกใบนี้ไหมใส่คำว่าโลกซะต่อมาใส่คำว่าเราดีไหมโลกคือเราเห็นไหมฮะเราคือโลกที่พูดเมื่อกี้นี่เองรู้ตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดอัตตามันจะรู้ย้อนหลังหมดเลยแต่ต้องผ่านความจริง3ประการนะทุกสมุทัยนิโรธเท่านั้นนะไม่ได้จะรู้ย้อนพอรู้ย้อนนาทีนี้ปุ๊บมันจะเดินทางมากี่แสนร้อยล้านปีอย่าไปสนใจกับมันกระพริบตานี่ยังช้าไปนะโอเคกระพริบตาได้ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวเทียบเคียงที่มันเร็วกระพริบตาปุ๊บมันเป็นอินฟินิตี้เลยลืมตาปุ๊บอินฟินิตี้เหมือนกันเหลือเชื่อจริงๆครับเพื่อนฟังไหมจ๊ะครับนะฟังไม่เถอะสักวันหนึ่งท่านจะเจอภาวะนี้ชาตินี้นะเป็นชาติที่ทุกคนจะรู้ตรงนี้คือผมเรียกว่าชาติสุดท้ายนะครับท่านที่มีอายุขนาดนี้ต่อไปนี้ก็จะรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพราะว่านาทีนี้ลุงออกพูดแล้วใส่หูเข้าหูสู่ใจสมองมันบันทึกไว้แล้วครับอยู่ที่ว่าท่านมีความเข้มข้นในการที่จะคิดตามไหมถ้าขาดความเข้มข้นมันก็สู้ของเก่าไม่ได้มันไม่สามารถขุดของเก่าไปได้ของเก่าที่บอกว่าซับคอนเซียสว่าได้จิตใต้สำนึกก็ไม่ผิดที่เขาว่าเห็นไหมถ้าไม่เข้มข้นมากพอมันก็ไม่สามารถขุดของเก่าออกจากกันอยากกันได้ท่านก็ยังติดของเก่าอยู่ไปครับงั้นนี่คือของใหม่เห็นไหมครับเอาล่ะกลับมาถึงภาษาสังขารเป็นปรุงแต่งวิญญาณใส่วงกลมซะนั่นนี่มันตัวนี้นะฮะก็คืออวิชชาวงกลมต่อมามันก็เป็นสังขารวงกลมนั้นคือวิญญาณฟังว่าวิญญาณนะครับขยายความว่าวิญญาณวิญญาณขยายความตรงนี้ให้นิดนึงเพราะมันจะไปไกลเพราะมีคำว่าวิญญาณในภาษาพุทธศาสนามันมีอยู่สองคำที่น่าจะต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจสองคำนี้มันจะเป๋ไปหมดเลยคำว่าวิญญาณมาจากคำว่าขันห้าขันห้าซึ่งประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมาละสังขารคือตัวเดียวกันนะโยมนะ
นี่สังขารสังขารตัวเดียวกันนะแต่นี่มันพูดมาทางด้านนี้โอเคไหมถ้าขากลับมันก็หยุดสังขารเห็นไหมมันก็ผ่านอวิชชาจบข่าวแล้วถ้าพูดขามามันต้องผ่านมาสังขารวิญญาณนั้นวิญญาณที่ว่านี้คือเท่ากับพลังงานพลังงานไม่บริสุทธิ์นะช่วยขนมไม่อยากกินได้เลยครับเนี่ยแต่พลังงานตรงนี้หรือว่าวิญญาณที่ว่านี้สัญญาสังขารสังขารสังขารวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ PE ก็แล้วกันดีไหมครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คือตรงนี้จากรูปร่างกายเพราะนั้นค้นพบจากตัวเราเองท่านเองโอเคไหมครับมันซ่อนอยู่ในตัวเราเองผ่านกระบวนการขันธ์ห้าโอเคไหมครับอยู่ในคำสอนศาสนาเป๊ะเลยอ้าวกลับมาถึงเรื่องของปฏิสัมพันธ์บาทให้มันจบท่านมหาช่วยผมหน่อยนะผมไม่เคยจำมันสักทีนึงเอาละเริ่มต้นก็คืออวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารแปลว่าปรุงแต่งนะฮะสังขารก่อให้เกิดวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สังขารไปเกิดวิญญาณก่อให้เกิดนามใช่ไหมครับนามตัวนี้ก็ยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นามไอ้นามรูปนี่นะครับนี่นะเวทนาคือนามนะเนี่ยกลุ่มนามทั้งหมดเข้าใจให้ลึกซึ้งนะกลุ่มนามความเข้าใจเป็นนามนะครับสิ่งที่เข้าใจนี่คือรูปสิ่งที่เราเข้าใจแปลงโลกกระดานนี่คือรูปเมื่อเข้าใจแล้วมันสามารถอยู่ในจินตนาการเราได้เป็นนามสามารถเกิดภาพในดวงตาเราได้นั่นเรียกว่านามเห็นไหมฮะใครจะมีความเข้มข้นขนาดนี้ล่ะมีเฉพาะการเรียนรู้โลกแบบโลกนั้นเนี่ยแต่มันเลยรูปเลยนามทั้งหมดแล้วจะเจอตัวที่ว่าเนี่ยเลยนามเลยรูปทั้งหมดแล้วจ้ะเลยรูปเลยนามด้วยเช่นรูปประพรมเลยรูปประพรมเลยนามก็คืออรูปพรหมเห็นไหมเลยอรูปอีกแล้วจึงจะไปเจอตนที่วานิดาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเอา30พระพรหมก็มาเป็นกลางปุ๊บมันพูดเชื่อมโยงให้ฟังจะได้สาระเป็นเช่นที่ว่านี้เข้าใจไหมครับกลับมานามต่อมาก็เป็นรูปเห็นไหมเป็นรูปพอรูปปุ๊บก็มีอะไรต่ออุปทานอายตนะอายตนะแต่นะใส่คำว่า5ด้วยครับมีหูมีตามีจมูกมีรสชาติคือมีลิ้นประสาทนั่นเองมีประสาทหูประสาทตาประสาทมาแล้วครับประสาทคำนี้น่าจะมีในภาษาบาลีประสาทน่าจะมีภาษาบาลีผมไม่ทราบได้หมายความว่าอายตนะ5คือมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นแล้วก็มีผิวกายทั้งหมด5รวมแล้วมันอยู่ที่ใจอายตนะ5นั้นรวมแล้วอยู่ที่ใจเอาเขียนคำว่าใจทีนึงรูปด้านนี้ผมลบซะลบสนอเนิ่งให้มันเข้าใจว่าคำว่ารูปคำเดียวเนี่ยครับรูปเวทนาเนี่ยนี่รูปนี่รูปร่างกายนะฮะรูปคำว่ารูปแยกมันออกมาคือเรื่องหูนะโว้ยเรื่องตานะวะเรื่องจมูกนะจ้าเรื่องจมูกนะจ้าเรื่องลิ้นนะโว้ยและเรื่องกายนะร่างกายนะฮะเรื่องร่างกายนะรวมแล้วหลงจ้องกลายเป็นใจรวมแล้วนะฮะมันจะยิงก็สู่ใจอย่างเดียวใจอย่างเดียวใจใช่ไหมมันก็มีทั้งใจดีใจร้ายนะคนใจดีคนใจร้ายคนใจเป็นกลางใช่ไหมใจออกมาเป็นใจใจดีคนใจดีเนาะอยากเจอคนใจดีไหมล่ะ
เราต้องเป็นคนใจดีซะก่อนเราอยู่เจอคนใจดีเพราะมันไปกันได้เราต้องเป็นคนใจดีก่อนจึงจะเจอคนใจดีด้วยเข้าใจไหมอยากจะเจอคนใจดีไหมอยากเราต้องเป็นคนใจดีก่อนเห็นไหมมันกลับขั้วกันหน่อยเดียวนะงั้นดีกับชั่วทุกคนต้องรู้และเข้าใจเองเห็นไหมงั้นใจมีคำว่าดีกับคำว่าชั่วนั่นเองครับให้สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกดีอันนี้ก็เป็นลบซะมันก็สาสางกันอันนี้มีแกนนะแกนอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันก็บวกลบมาตลอดในดีมีชั่วในดีมีชั่วในชั่วมีดีอยู่เงี้ยฮะสลับกันจนทั้งหมดดีหมดชั่วเลยดีเลยชั่วมันก็ตัวเป็นตัวเพียวพลังงานบุญสูงมันจะมาจ้าเอกันไอ้พวกนี้มันถึงกันและกันได้ต่อนะฮะมาถึงนามรูปอายตนะ5โอเคนะครับต่อมาก็เป็นอุปาผัสสะตัวผัสสะเมื่อกี้เนี่ยครับมันคืออะไรผัสสะกับสัมผัสภาษามันติดกันอยู่นะถ้าหากว่าผมใช้ว่าสัมผัสโทษทีมันจะมีผัสสะไปในทีเมื่อสัมผัสแล้วจะเกิดผัสสะงั้นสัมผัสคือความรู้สึกเจ็บมันเล็กกว่าความรู้สึกทีถึงมันเป็นลักษณะผัสสะยากเนาะไม่เป็นไรผมจะส่งผัสสะในส่วนตัวผมให้กับท่านเพราะว่ามันไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจดังนั้นต้องทำให้ดูให้รู้ให้เห็นและให้ท่านรับให้ได้หน้าวันนี้อย่างนี้ไปไหนตัวผัสสะแม้ว่าท่านนั่งอยู่นู่นผมอยู่ที่นี่แต่ผมสั่งผัสสะให้กับท่านได้แน่นอนส่งผัสสะคือความรู้สึกฟังยังไงให้เกิดความรู้สึกโอ้โหจับตัวให้รู้สึกมันง่ายเนาะเห็นไหมครับมองเห็นยังไงจะให้เกิดความรู้สึกจะให้เกิดภาษามันเยอะนะครับฟังยังไงจะให้เกิดความรู้สึกใครเคยฟังเพลงรู้สึกโอ้โหน้ำตาร่วงน้ำตาไหลอ่ะอินกับสิ่งนั้นอินกับสิ่งนั้นนะใครเศร้าฟังเพลงเศร้าก็พากันเศร้าทั้งเพลงทีนี้เอาเห็นไหมใครเศร้าต้องฟังเพลงติดชึงอย่างนี้มันถึงจะหังล้างกันคนเศร้านะฮะต้องฟังเพลงติดชึงมันจะหักล้างกันได้ความรู้สึกของคำว่าสัมผัสกับความรู้สึกเวทนาโอ้โหเวทนาผมว่ามันลึกซึ้งกว่าแล้วครับเพราะไอ้ตรงนี้มันแค่ผ่านตัวนี้ไอ้หูตาเนี่ยภาษากว่าจะมันไปหาตัวใจตัวนี้มันจะลึกซึ้งกว่าเยอะเลยนะใจคือว่าดีชั่วเนี่ยมันลึกได้ยากทุกอย่างที่ใจครับไอ้ดีชั่วเนี่ยให้สัญลักษณ์เลยครับผมถ้าทำสมาธิถ้ามันดีมากจิตมันก็จะปรากฏคือความขาวมากในตาเราตีค่าเลยฮะสัญลักษณ์เลยจิตคือความสว่างนั่นนะให้ค่าคำว่าดีมากกว่าดับดีมากกว่าชั่วมันจะโชว์นะในตาเราที่บอกว่าจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาคำพวกเนี้ยเอาล็อกไว้ก่อนเห็นไหมฮะถ้าหากวันดำมืดอยู่ก็เป็นอวิชชาทั้งหมดเห็นไหมครับจะรู้ได้อย่างไรคำตอบจะไม่ใช่สุดท้ายแต่ฟิลลิ่งคือความรู้สึกมันจะออกมาเองไอ้ตรงนั้นแหละครับโอ้โหฟังยังไงน่ะมันจะรู้สึกอ่ะเคยไหมครับผมเกิดมาไม่เคยฟังเพลงเศร้าเพราะผมไม่เคยเศร้าเห็นไหมฮะเกิดมาก็ไม่เคยฟังเพลงที่มันตื่นเต้นตกใจจะเป็นจะตายพวกไอ้แมงสาบนะเจอขี้เถ้านึกออกไหมครับใช่ไหมเยอะเลยในตลาดเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยผู้จาก็ไม่ใช่ภาษามนุษย์ที่คุยกันโอเคไหมครับนั่นนะพวกเพลงพวกมิสซาบเจอขี้เท่าแหละครับ
นะบางคนก็ชอบโอ้ยิ่งพูดไม่ชัดยิ่งชอบชอบชอบจังนั่นคือเขาไม่ใช่เราเห็นไหมตัดตอนแล้วถ้าเราไปหลงกระแสนั้นมันก็ตัดตอนซะโอเคไหมกลับมาอีกทีนึงคำว่าความรู้สึกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาเถอะท่านรู้แน่นอนผมโบกมือท่านรู้แน่นอนจะรู้ได้ยังไงฮะภาษาโอเคไหมก็ต้องโชว์ออฟอย่างเดียวจึงจะเก็ตอินทูเข้าใจด้วยเดี๋ยวง่ายพอพูดอย่างนั้นมันก็ไม่เข้าโอเคไหมต้องอยู่คนละที่นี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคอยดูนะไม่เกิน10นาทีต่อไปนี้ผมดูเวลาแล้วนะครับน่าจะลงเอยได้ก่อนเรามาถึงตัวนี้อายตนะ5นะครับท่านอายตนะ5ทั้งหมดรวมที่ใจบวกลบคือดีชั่วทำดีละชั่วทำจิตให้บริสุทธิ์โอเคไหมครับเป็นคำที่พระเจ้าตรัสกับพระอรหันต์ทั้งหมดก่อนที่จะปล่อยแถวพระอรหันต์ทั้งหมดไปทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนสัตว์และมนุษย์ว่าไปงานพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาเนื้อออกไหมครับโยงให้ฟังในเรื่องของพุทธประวัติบ้างเล็กน้อยถ้ามากก็ต้องมาสายท่านพระมหาชัยครับโอเคนะก็โยงให้ฟังแค่นี้ก็พอตกลง เมื่อเวลาผ่านไปเอาล่ะอายตนะ5รู้สึกต่อไปจึงเป็นชอบอ่ะรู้สึกมันดีอ่ะไม่ดีเลยโมแล้วฮะอารมณ์มาแล้วจ้ะดีก็ชอบติดยึดเป็นอุปทานแล้วของกูแล้วจ้ะใช่ไหมครับนามรูปเวทนาก่อนใช่ไหมครับผัสสะเวทนาเห็นไหมฮะก็คือผ่านกระบวนใจแล้วดีชั่วดีชอบแล้วทีนี้เห็นไหมครับรู้สึกชอบไอ้ความชอบมันไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องชั่งตัววัดไอ้ความชอบเนี่ยมันชอบเกินมนุษย์มนาจริงนะเอากระแพงมากั้นก็ไม่อยู่ในความชอบนะเขาก็ใช่ไหมครับเอาใครเคยชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรของผมไม่เคยชอบอะไรและชอบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไงก็ได้วะเนี่ยของผมจะไม่ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเพราะผมอยู่กลางๆผมจึงไม่สูญเสียพลังงานไปยังสิ่งที่เขาว่าชอบผมจึงไม่สูญเสียพลังงานไปสิ่งที่เขาว่าไม่ชอบไม่ดีก็คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจอุเบกขาอยู่ตรงนี้ก็ลากเส้นนี้มาใจเป็นกลางก็คือศูนย์นั่นแหละครับใจเป็นศูนย์ใจเป็นกลางเห็นไหมดีคือชอบไม่ดีคือไม่ชอบโอเคไหมครับเรื่องใจผัสสะเวทนาไม่รู้ท่านต้องจำแนกให้ได้ครับเพราะว่ามันเนียนมากดีชั่วใครมาทำให้เราเจ็บถามว่าดีไหมโยมก็ไม่ดีใครทำให้เราอบอุ่นดีไหมครับดีสมกับว่ามันจะติดความอบอุ่นติดดีไงในดีมีชั่วอีกต่างหากติดดีเพราะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องแยกดีชั่วให้รหัสดีกว่าดำกับขาวอยู่ในตาเราน่าจะเป็นตัวที่ชัดที่สุดมันมีรหัสในตาเราอยู่แล้วโอเคไหมเอารหัสอยู่ในตาเราเพราะเห็นได้ด้วยจิตจิตอยู่ในตาเราเนี่ยเข้าใจครับนี่เอารหัสตัวนี้ไปใช้นะครับในวันข้างหน้าเอาเลิกใจผ่านไปเวทนาจบแล้วเวทนาต่อไปก็มีตัณหาเข้ามาเลยจ้าตัณหามันแปลว่าอะไรอ๋อแปลจากบาลีมาเป็นภาษาพ่อขุนตัณหาตัณหาตัณหาอยากชอบแล้วอยากอ่ะกินผ่านปากมันชอบจังกาแฟเนี่ยมันก็อยากกาแฟไปไหนก็คิดถึงแต่กาแฟเนี่ยก็มันอยากนี่คือตัณหาอยากฟังจังเสียงนักร้องนักรำที่ว่านั้นติดเสียงหลงเสียงนางอยากดูจังนั้นรอจังสวยจริงผ่านตาก็อยากดูอยากรู้อยากเห็นเข้าไปไหนไปหมดทีนี้งานนี้เห็นไหมฮะมันจะมีดาราทั้งเก่งทั้งแก่ว่าไปสารพัดที่เขาจะว่ากันทั้งหมดเห็นไหมครับมันก็เป็นรูปแบบอย่างนี้มาตลอดกัน
ทีนี้อย่างเราเมื่อรู้ปุ๊บโอ้ยมันก็แค่นั้นแหละวะเนี่ยใช่วัยเราเนี่ยมันน่าจะยุติตรงนี้ได้แต่วัยที่เริ่มอ่อนแอครับเราอ่อนเนี่ยไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามควบคุมแล้วก็ค่อยๆให้สัญญาณกับวัยละอ่อนหน่อยนะวัยละอ่อนคือวัยอายุ8ปีถึง10ปี12ปีนี่คือวัยละอ่อนละอ่อนวัยนี้ต้องปกครองมากๆครับวัยเริ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวใครมีลูกมีหลานก็ต้องพยายามประคับประคองให้มากๆเอาไว้อย่าใช้ไม้แข็งกับคนไม่ได้ให้เข้าใจอย่างเดียวจึงจะเนี่ยให้เข้าใจอย่าใช้ความรุนแรงกับเด็กรุ่นนี้เป็นอันขาดนะครับลบไปหนึ่งมันมาห้านะครับไม่รู้ว่าประชดประชันหน้าดูเลยเสร็จแล้วเราจะไม่ได้ความจริงจากเด็กรุ่นนี้เขาจะโกหกมันทุกเรื่องโกหกจนตายแล้วครับไม่รู้เอากูไปฆ่ากูก็โกหกแม่งใครทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะโกหกคืออะไรพูดจริงเลยกูเจ็บตัวทุกทีอ่ะรู้ไหมครับพูดความจริงให้พ่อแม่ฟังกูถูกโดนตีทุกทีอ่ะแล้วกูจะพูดความจริงไปทำมหาทำไมวะเนี่ยเด็กจะคิดเช่นนั้นนะงั้นอย่าลงโทษเด็กจนกระทั่งทำให้เขาเจ็บพอเจ็บปุ๊บอะไรเกิดขึ้นนะอย่าลืมนะเมื่อกี้ปัญหาอยากอุปทานเกิดใช่ป่ะครับอุปทานถือตัวแล้วโกโกมึงคือพ่อมึงคือแม่เป็นมึงเป็นกูไปแล้วเนี่ยนี่คือโกซวยเลยเนี่ยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมันเกิดกับครอบครัวใครก็ไม่รู้แหละหนึ่งในนั้นเกิดกับครอบครัวลุงหงอกหรือเปล่าไม่ทราบถ้าเกิดครอบครัวลุงหงอกสวยชิบหายครอบครัวลุงหงอกสวยมากเลยเห็นไหมครับเออเห็นไหมมันจะเล่นไปรูปแบบนี้เลยครับอุปทานมันเกิดขึ้นตัวโกเด็กก็บอกเอ้ยกูว่ามันชีวิตของกูวะกูแต่งเนื้อหนุ่มเนื้อสาวแล้วว่ายาอาหารกาเกิดขึ้นแล้วยากูไปได้แล้วปั๊บอะไรติดก้าขาแข็งแล้วใช่ไหมกูมีสมบัติติดตัวแล้วใครทำไมอ่ะขายสมบัติแม่งเลยใครทำไมอ่ะตรงนี้แหละครับมันจะกูไม่กลับลูกหลานเลนหลนนั้นอย่ารุนแรงกับเหล็ก8ขวบ10ขวบ12ขวบโดยเฉพาะยิ่งภายใน15ปีเนี่ยฮะอย่ารุนแรงครับจำไว้ด้วยครับนี่ภาษาลุงหงอกฝากเอาไว้กับคนรุ่นหลังนะครับใครมีก็ขอความกรุณานะมิฉะนั้นมันจะเป็นตัวร้ายในครอบครัวทิ้งก็ไม่ได้คนพ่อแม่เห็นไหมใครทิ้งลูกหลานได้เอ้าก็จำใจถ้าจะทิ้งได้ก็มีเหมือนกันนะ 80% มันจะทิ้งลูกหลานไม่ได้ 80% อยู่ในความตรอมใจตรอมใจภาษาสมนวนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจนกว่าสิ้นชีพตักใสไม่รู้ตายจะไปไหนต่อใช่ไหมครับงั้นสิ่งนี้ต้องเข้าใจในแต่เบื้องต้นเอาไว้แล้วจะเป็นชาติสุดท้ายกันและกันเอาไว้สิ้นสุดกันเห็นไหมมาถึงอุปทานนะตัวกูของกูนะลูกกูเมียกูนะสมบัติกูนะเห็นไหมครับตอนนี้คลายยากพอเวลาเกิดเป็นอุปทานปุ๊บอะไรต่อครับท่านพบการไปประทานตัณหานี่เป็นมนุษย์ยังตัณหานี่ในระหว่างตัณหานี่มันซึมซับอยู่ในมนุษย์ทั้งหมดที่ว่ามานี่เพราะมนุษย์มันเริ่มมาตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กตั้งแต่เรียกวัยรอยเห็นไหมมันซึมซับอย่างมนุษย์หมดไม่ใช่เป็นมันซึมซับอยู่ทั้งหมดขนาดเล็กใหญ่มันซึมซับอยู่กับมนุษย์ทั้งสิ้นงั้นสิ่งนี้จะรู้ได้โดยตัวเราเองถามว่าเป็นมนุษย์ยังมันซึมซับความเป็นมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเกิดในสัตว์ขนาดเล็กเรียกว่าไวรัสและไวรอยก็ตามเนี่ยนะครับมันซึมซับถึงไหนท่านจึงถอดถอนยากซึมซับเจริญในธรรมะอายตนะ5ครับผมธรรมะเจริญมาจากอายตนะ5ครับผมอายตนะ5ในตัวที่สำคัญมากที่สุดนะตัวนี้จะเป็นบ่งชี้ทันทีถ้ามองปุ๊บเนี่ยฮะมันเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแก้ทันทีใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นปลวกฝังทันทีเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก้ถ้ามันเข้มข้นมากมันก็ตกผลึกเป็นตะกรันเห็นไหมเป็นการผ่านเสียงนะเป็นตะกรันนะไม่ว่าใครจะใช้เสียงอะไรก็ตามที่ไม่สามารถขูดไปได้ถ้าหากว่าเป็นตาผ่านตาก็เป็นตะกรันอีกแหละ
ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกกันว่าไอ้หินทับเอาไว้อะอนุสัยอนุสัยเป็นอนุสัยทับซ้อนกันมานับภพชาติไม่ถูกใช่ไหมครับเห็นไหมครับเป็นอนุสัยเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะบรรลุธรรมเท่านั้นเองที่จะพูดให้มันชัดที่สุดโอเคกลับมาถึงอุปทานแล้วต่อไปเป็นอะไรเห็นไหมคำว่าภพและชาติเอาคำว่าชาติดีกว่ามาพูดกันตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้นี่คือชาติปัจจุบันชาติที่แล้วเรียกว่าภพกันแล้วกันผ่านภพไหนถ้าพูดผ่านบิ๊กแบงภพของวันหนึ่งเวลาเป็นกาแล็กซี่อยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกช้างแมวเห็นไหมครับอยู่ในดวงดาวไหนก็ไม่รู้แหละเห็นไหมผ่านกาแล็กซี่นี่มาเป็นดวงอาทิตย์ดวงนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องภพก็คือเรื่องของจักรวาลของแต่ละจักรวาลนั่นคือหนึ่งภพถ้าเป็นเรื่องชาติก็คือเรื่องโลกใบนี้เราคือโลกโลกคือเราเห็นไหมนะถ้าสามารถรู้จักตัวร้ายหมดแล้วก็หมดตัวเราก็คือในโลกใบนี้ก็พอปัดเปลี่ยนปุ๊บเป็นพระนิพพานทันทีเนี่ยถ้าเป็นชาติก็คือเรื่องของโลกใบนี้เราคือโลกโลกคือเราเห็นไหมถ้าเป็นภพก็ว่าเรื่องจักรวาลและหลายภพก็แสนกว่าจักรวาลเป็นกาแล็กซี่ไปเลยลองลำดับคำว่าภพชาติให้ดูซิว่าเคยได้ยินคนที่พูดอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่เคยบ้างก็ดีไปแล้วไปละเสียสลึงไม่คนฟังไม่ได้เสียนะอะไรทำนองนั้นแหละครับนี่เห็นไหมเปิดใจโอเพ่นมายสิ่งนี้มันต้องรู้ในโอกาสเซตซีโร่ต้องหยุดหายใจให้ถึงจะได้ตรงนี้หัวใจต้องหยุดเต้นต้องหยุดหายใจในเวลาจึงจะได้ตัวนี้ขึ้นมาคือเซตซีโร่เนี่ยผมได้ตัวนี้มานะฮะจะบอกให้ทราบไปผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้และเข้าใจตัวเองโดยพอยต์นี้นะเป็นชอบธรรมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามั่นใจในสิ่งที่นำเสนอกันอยู่โอเคนะครับด้วยความมั่นใจรู้เข้าใจแล้วก็มั่นใจไม่ใช่รู้ธรรมดาเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็มั่นใจด้วยอีกหน่อยโชว์ออฟให้ดูแน่ไปนู่นเลยนะหวังว่าพอเวลาเป็นพบเป็นชาติพอชาติปุ๊บก็เริ่มแอมาแล้วทีนี้พบอยู่ตรงไหนทีนี้อยู่ในสเปิร์มที่พ่อผลิตจะรู้ได้ไงก็ถอยหลังพุ่งสมุทรไทยนิโรธครับจะรู้ถอยหลังพอเวลาเรามาจากตัวเราถอยหลังไปปุ๊บเราคือโลกมันจะถอยหลังไปเองมันจะรู้อ๋อชาตินี้กูเอ้ยกูคือใครนั่นเองเราคือใครมันจะรู้ภาวะว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายหญิงกับชายมันต่างกันตรงไหนอวัยวะตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงแยกให้ได้แม้ว่าจะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงแยกให้ได้และรู้ไม่ได้ยอดยิ่งกว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงด้วยนะให้รู้ตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงถ้าแยกได้ก็ถือว่ายอดแล้วคนที่ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายถ้าแยกได้รวมได้มันยอดยากยอดยิ่งกว่านะครับมันเป็นดับเบิ้ลนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนั้นเขาจะมีจีเนียสโดยเฉพาะของเขาเก่งชะกาชะกันสังเกตครับอยู่หน้าจอเนี่ยมีเยอะเลยทุกวันเนี่ยจอทีวีนู่นนี่นั่นมีเยอะเลยครับเรารู้เขาไว้แล้วครับมันดีกว่าเยอะเลยทั้งหมดเราต้องรู้เราก่อนนะฮะจะรู้เขาหมดพอรู้เขาก็มาแชร์กันเวลามาเจอกันตัวผู้ชายจะเป็นหญิงโอ้ไม่มีปัญหาสบายมากตัวผู้หญิงจะเป็นชายก็ไม่มีปัญหาแต่เข้าใจตัวเองให้ชัดเจนทั้งแยกและรวมได้โอ้โหสุดยอดเลยยิ่งกว่ารวมรูปกับรวมนามนะครับแยกรูปแยกนามเพราะใจคือนามกายคือรูปใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นผมว่าในส่วนตัวผมนะมันน่าจะเป็นโจทย์อันนึงในชีวิตจริงที่จะหาทางช่วยคนกลุ่มนี้เป็นโจทย์อันหนึ่งเพราะว่าถึงจุดหนึ่งก็จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมความรุนแรงเพราะว่ามันสองเส้นอยู่ที่เดียวกันรักกับชอบอยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับรักสุดขั้วเป็นกับข้างปุ๊บโกรธเลยหน้ามืดเลยตรงนั้นอันตรายอย่าเข้าใกล้นะครับอย่าเข้าใกล้ดีที่สุดวิธีการคืออุเบกขาวางเฉยถ้าหากว่าใครก็ตามอยู่ในบริบทนั้นกับคนประเภทที่กำลังเล่าพูดถึงตรงนี้นะ
ก็นิ่งอยู่ที่เราความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวให้ได้และทุกอย่างมันก็จะผ่านวิกฤตวินาทีนั้นไปได้จากความรุนแรงก็จะกลายเป็นเงินพวกนี้โอ้ไวแรงปุ๊บแป๊บเดียวเองโอ้แหละนะเขาปรับเซนได้ไวมากกลุ่มดาราเนี่ยเยอะเลยดาราทองเห็นไหมดาราทองไวมากเขาปรับเซนได้ไวมากเขาถึงเป็นนักแสดงในส่วนใหญ่สังเกตนะครับยังไม่พอนะยังเป็นคนที่คอนโทรลนักแสดงต่างหากนะครับกลุ่มนี้จะมักจะคอนโทรลนักแสดงเพราะคนสองเซนเนี่ยจะคอนโทรลนักแสดงแต่บอกให้ทราบไปสังเกตให้ดูนะฮะจะเป็นอะไรก็เรียกว่าผู้กำกับหรือผู้อะไรก็สุดแท้แต่ที่เขาว่ากันนะนะแต่คนที่มันมีน้อยมากฮะคนประเภทนี้ถึงบอกว่าระดับ G เนี่ยมีอยู่นะร้อยหนึ่งเนี่ยจะมีสัก5นอกนั้นก็เปรตปะเยอะเลยเห็นไหมครับร้อยสารับอีก95นี้เป็นต้นแล้วผมก็อยากจะเจอคนประเภทนี้นะเพราะผมจะรู้ว่าของดีๆเขาอยู่ตรงไหนนะจะบอกให้ทราบนะดีๆมันอยู่ตรงไหนผมจะรู้ตรงจะรู้พอยต์ว่าของดีวิเศษสุดนะผมเชื่อว่าอนาคตผมว่าจะใช้คนประเภทนี้ครับนะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนะหญิงมาก็เข้ากันได้ชายมาก็มาน้องมาแหนงปุ๊บแป๊บแป๊บกันได้ไม่เป็นโทษกับใครโอเคไหมครับในทางลึกต่างหากที่มันโอ้โหซ้อนเอาไว้เยอะแยะผมว่าในชีวิตจริงผมว่าน่าจะใช้บุคคลประเภทนี้หนึ่งในจำนวนหลายคนกันแล้วกันที่จะมาอยู่ในบุคคลที่ทำงานด้วยกันผมเชื่อมั่นเป็นเช่นนั้นก็วาดหวังเอาไว้ไม่ได้เจอก็ไม่รู้ที่ว่าเห็นไหมครับเอาล่ะยังมาถึงเมื่อกี้เนี่ยอุทานเนาะพบชาติคำว่าชาตินี้ปัจจุบันนี้เริ่มแต่แอมาถึงนาทีนี้นะครับเรียกว่าชาติปัจจุบันเริ่มแต่แอมาถึงนาทีนี้พรุ่งนี้มาพูดอย่างนี้อีกเริ่มแต่นาทีแอมาถึงถ้าพรุ่งนี้มายืนพูดอีกเรื่องถึงนาทีนี้คำว่าปัจจุบันอนาคตคือพรุ่งนี้มะรืนนี้มันยังไปไม่ถึงโอเคไหมครับจนกว่าจะหมดลมหายใจให้เข้าใจเลยนะครับว่าปัจจุบันชาติจะเริ่มมาตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ทีนี้อดีตและปัจจุบันต่อคำว่าอดีตผมบอกว่าอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันอธิบายปัจจุบันเริ่มมาตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้เมื่อวานถือว่าเป็นอดีตแล้วถ้าพูดถึงเงื่อนไขของเวลาเห็นไหมครับเมื่อวานนี้เป็นอดีตไปแล้วซ้อนอยู่ในปัจจุบันอย่าลืมนะปัจจุบันจากนาทีนี้ขอโทษแอมาถึงนาทีนี้ปัจจุบันผมเขียนให้เจอนะครับเพราะว่าคือจะเอาเส้นมาเป็นตัวหลักนิดนึงแล้วมันจะหลงทางเพราะว่าถ้าไม่มีเส้นเข้ามาประกอบก็มันจะหลุดนะครับเรื่องพวกนี้มันซ้อนกันอยู่นะฮะเพราะนั้นจึงจำเป็นมากอยู่ใช้เส้นนั้นอ้าวปัจจุบันเริ่มต้นมาตั้งศูนย์ก็แล้วกันแอมาถึงนาทีนี้แน่ท่านทั้งหลายในนี้นะฮะ50ขวบมีไหมครับนะเอาปีว่า50เฉลี่ยกันแล้วกันนะมี60ก็มีผม75แล้วผมเฉลี่ยอีกหลายคน ท่านที่45เอาไปผมอีก5เป็น50ครับผมเฉลี่ยให้โอเคไหมปีซะว่า50พอไหมครับ50ปีแอมาถึงตอนนี้50ปีเมื่อวานนี้นับย้อนครับเป็นอดีตแล้วอาทิตย์ที่แล้วคืออดีตแล้ว5ปีที่แล้วคืออดีตแล้วมันซ่อนๆอยู่ในปัจจุบันคิดภาพนี้ให้ได้อดีตซ่อนๆในปัจจุบันมันทับซ้อนกันอยู่ตามเงื่อนไขของเวลาง่ายมาต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นะครับปัญญาจะเกิดจบข่าวนะต่อๆนี่ถ้าหากว่ามันก็มีว่าสติและสัมปชัญญะต่อนาทีนี้เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะคือนึกย้อนไปนั่นเองครับสติสัมปชัญญะก็นึกถอยหลังให้ได้นึกถึงอดีตแปลว่านึกถึงตัวที่โอ้โหไปถึงแอนนะครับนี่นะสติสัมปชัญญะคำว่าสัมปชัญญะแปลว่านึกระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองผ่านมาให้ได้ผ่านขวากหนามอะไรผ่านดีผ่านชั่วผ่านอร่อยผ่านสวยผ่านงามโอเคไหมครับทั้งหมดคือผ่านมาแล้วเอาอีกไหมไม่เป็นไรไม่พอใจ
สวยแล้วสวยมันอีกได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันสวยๆมันเป็นอะไรต่อไปเนี่ยไม่รู้ตามความสวยก็แล้วกันท่านที่ตามความสวยสุดท้ายสุดความสวยก็เลยกลายเป็นอะไรรู้ไหมเอาไม่จะบอกสวยสิพี่พวกโบท็อกไงกลุ่มโบท็อกไงนะกลุ่มโบท็อกพวกฉีดนู่นฉีดนี่ก็อยากสวยไงพอเวลา60ขึ้นไปแล้ว65ปุ๊บสวยเลยพี่เอ๋ยอยากสวยรอวันสวยนะรู้วันนี้อย่าไปอยากสวยมันเลยครับเอาธรรมชาติดีที่สุดนะเราอยู่ในธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติซะแล้วเราก็อยู่กินอย่างธรรมชาติโอ้โหมันมีความสุขเหลือเกินครับธรรมชาติที่ว่านี้ขอให้เข้าใจอย่างลงตัวไม่ถึงกับลึกซึ้งก็ความลงตัวนะอย่าให้มันบวกลบมาจนเกินไปนะทำนองนี้เห็นไหมจัดบาลานซ์ให้มันได้ในเชิงธรรมชาตินี้แล้วเราก็จะกายใจแล้วมันก็จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้อย่างสง่างามนะครับก็มีความมั่นใจบุคลิกภาพกระเพาะก็ดีจะเป็นผู้จาทีมันก็รู้สึกความน่าเชื่อถือต่างๆตามบทบาทลีลาแต่ละท่านที่แสดงออกแต่ละอาชีพเนี่ยเมื่อเข้าใจตรงนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะชีวิตถ้าเข้าใจมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะถ้ามันเข้าใจสับสนเยอะก็เพราะอย่างนั้นนะฟังกันมาเยอะแต่ละท่านแต่ละคนเรื่องธรรมะธรรมโมต่างๆมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วแบ่งแยกได้ไหมสรุปได้ไหมกลับมาฟังลุงออกต่างกันไหมสรุปได้ไหมโอเคไหมก็อยู่ที่ท่านแปลว่าผู้บริโภคเท่านั้นจะพูดที่บอกรสชาติที่แท้จริงหม้อแกงหม้อนี้ปรุงให้เรียบร้อยด้วยจ้ะเห็นไหมท่านซดแล้วซดอีกผมไม่แซ่บอีเลยวะปล่อยซดไปบ่อยก็แค่ได้เลยถ้ามันรู้สึกเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะการฟังให้ทันเข้าใจความหมายภาษานะติดตามทุกช็อตตรงนี้นะฮะตัวสำคัญมากไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามทีจะบอกว่ากำลังไปฟังเลคเชอร์อาจารย์ครูบาอาจารย์นะต้องตามให้ได้ฟังเลคเชอร์นะครูบาอาจารย์พูดจาแล้วก็ช็อตโน้ตไปสิครับฟังให้ทันมันก็เป็นการเรียนการสอนอย่างง่ายทุกวันนี้มันง่ายไปเยอะมากในการรับรู้เรียนรู้เพราะว่ามือถือมือถอยมันมีเยอะเหลือเกิน Google โอ้โหยกกันเป็นเทวดาเสริญถ้าบอกว่าเทวดามันแน่จริงแน่จริงแน่จริงโอ้โห Google ซื้อมาใช้แล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้มันนะนะครับผมไม่ได้ค่อยจะใช้มันเพราะผมรู้สิ่งนั้นผมไม่ต้องไปควานหามันอีกเลยมีผู้คนส่งอะไรต่างมาให้ดูเนี่ยก็รู้ตรงนั้นเองก็สิ่งนั้นก็มาพูดจาได้ไม่มีจุดจบทุกคืนมีเยอะข้อมูลจะหยิบตรงไหนท่านเองได้หมดแค่นะกลับมาถึงที่เดิมมาถึงคำอุปทานแล้วนะครับนะมาถึงตัณหาอุปทานและมาพบชาตินี้แหละครับตั้งเป้าเลยขอเป็นชาติสุดท้ายมันจะเป็นชาติสุดท้ายได้ไงนั่นก็มาถามตัวเราเราคือโลกคือเรานี่ครับว่าตัวเราเราคือใครเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายมันนึกย้อนอดีตนึกย้อนหลังเนี่ยนึกย้อนไปสมาธิต้องย้อนหลังนะครับมันก็จะกลายเป็นย้อนหลังลักษณะอย่างนี้ตัวเรามันจะเห็นตัวเรานอนขดอยู่ท้องแม่โอเคไหมจะเห็นตัวสเปิร์มตัวเราเห็นปุ๊บมันจะทะลุดวงอาทิตย์ผ่านวันที่ไปกาแล็กซี่ศูนย์กลางกาแล็กซี่ไปแล้วครับไปแล้วจ้าถอยหลังไปหมดเพราะฉะนั้นต้องผ่านอวิชชาอวิชชานี่คือความมืดต้องผ่านอวิชชาปุ๊บจะกลายเป็นความใสคำว่าใสที่ว่านี้เห็นไหมนี่คือจิตบริสุทธิ์ต้องใสเห็นไหมจะต้องผ่านความสว่างสมบูรณ์และบริบูรณ์จึงจะกลายเป็นการเป็นความใสซึ่งมันอยู่ในตาของท่านท่านจะรู้สึกของท่านเองเป็นปัจจตังโดยแท้ผมยืนยันว่าผมได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ถือว่าเป็นมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินฉะนั้นชีวิตจริงผมก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับจะพูดอย่างนี้จะให้อยู่อย่างนี้นะใครจะให้ระกับขึ้นมาก็ยินดีน้อมรับไม่ให้ก็บ้านใครบ้านมันประมาณนั้นโอเคนะครับนี่ในสิ่งที่จะพยายามจะสรุปให้ฟังว่าทั้งหมดอยู่ในตัวตนของตัวเราทุกสิ่งต่อไปนี้ปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงได้แต่ไม่รู้ต่อไปนี้เอาข้อความใหม่ปฏิบัติตัวเราเองอยู่บ้านเราใช้หลักเกณฑ์หลักการที่ว่านี้ถามว่าดีไหมสิ้นเปลืองหรือไม่ทั้งหมดท่านก็เอาไปใช้ได้ต่อจบข่าวไหมต่อไปโชว์ออฟได้ยังถ้าดูเวลา 17:59 เกือบ 18 แล้วนะจ๊ะเอาไหมเอานะโชว์ออฟนะโชว์ออฟนะวันนี้กล่าวว่าจะผ่านจอให้ด้วยนะครับเอาตรงๆ direction
โอเคนะงั้นตั้งมือไว้ครับคนที่พูดพลังงานบริสุทธิ์ผู้สมบัติอยู่ในแกนของอยู่ในแกนของนิวตรอนกับโปรตอนพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ฮะจะถอดมาให้แล้วท่านจะรู้ได้โอเคนะชัดเจนนะชัดเจนนะครับตั้งหลักเอาไว้ให้ดีๆนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันสุดยอดมากมันจะก่อให้เกิดความรู้สึกเองมันจะเกิดคำว่าผัสสะตามที่ท่านถามโอเคนะหายใจธรรมดาผมก็เริ่มต้นโดยวิธีท่านเด็กแกว่งมือนะครับนิ่งๆเอาไว้ท่านอยู่ในท่าสแตติกผมเป็นคนที่นำมาใช้ได้ก็คือเอาไดนามิกมาใช้พลังงานที่ซ่อนอยู่ในสแตติกอยู่ในความวิอยู่ในความนิ่งแน่นอนมาใช้ต้องเป็นสแตติกที่ผมพูดคือสแตติกนะฮะบอกให้ทราบว่าเสียงที่ออกไปเป็นเรื่องสแตติกนะครับพวกที่เป็นไดนามิกพลังงานสแตติกซ่อนอยู่ในเสียงผมเสียงผมเป็นไดนามิกนะพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กล้วนแต่เป็นไดนามิกทั้งสิ้นนะครับเป็นไดนามิกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านต้องสังเกตฝ่ามือท่านเองนะครับมันจะวูบวาบของท่านเองนี่เขาบอกว่ามีแล้วนำมาใช้ได้นะอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นของท่านอย่ามาเชื่อลุงหงอกเชื่อปุ๊บโง่ทันทีครับจึงห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดเพราะผมรู้ว่ามันเกินความเชื่อและเหนือความจริงผมรู้มานานแล้วตรงนี้นะความจริงไม่แน่นอนแต่มันเกินความเชื่อนะคุณโยมเหนือความจริงที่เคยรู้จักความจริงที่ท่านติดอยู่เวลาคือความจริงโดยสมมติอันนี้มันเป็นความจริงของปรมัตถ์มันจึงต่างกันโอเคไหมครับนี่แหละพลังปรมัตถ์หรือพลังพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกนี่แหละคือใช่หรือชาวโลกคุณว่าพลังแห่งพระเจ้า The God Only One นะครับลุงออกถอยเราไม่หลายก้าวคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับมันซ่อนอยู่ในนิวเคลียสซ่อนอยู่ตัวท่านและตัวผมเมื่อมันซ่อนอยู่ตัวผมก็เอามาใช้ได้สบายสิครับมันจะมีอะไรเห็นไหมครับอย่างเงี้ยผมอยู่ในท่าไหนก็ได้อย่างนี้ก็ยิ่งชัดบอกใครก็ได้ยิ่งแรงด้วยนี่คือลักษณะของแม่เหล็กยิ่งแรงด้วยผมจะรู้มันแรงได้ยังไงจะบอกว่าประตูพระนิพพานไม่มีผิดหรือเปล่าถ้าจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาพูดกันนะครับแต่เอาเธอเอาฟิลลิ่งดีกว่าโยมพระนิพพานเอาไว้ขึ้นหิ้งไว้แล้วกันเป็นภาษาสูงโอเคไหมครับเอาความรู้สึกตรงนี้ดีกว่าเป็นมาตรฐานเราเองในการที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันจะก้าวข้ามความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อมาเพราะนี่เป็นความเข้าใจที่เกิดความมั่นใจของท่านเองทำไมผมต้องรู้แอคชั่นจะต้องรีแอคชั่นหรือว่าจุดเกิดจุดดับเพราะจุดเดียวกันมันจะมารู้สึกที่ฝ่ามือผมถึงรู้ว่ามันเจอที่ฝ่ามือท่านโอเคไหมครับนะฟิวชั่นคือตรงนี้นะครับจริงไหมท่านตัวเองนะดีไม่ดีมันไปปั่นหัวใจท่านด้วยอ่ะหัวใจไม่ปกติเดี๋ยวก็ปกติอีกละฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นดูซิใจใครรู้ไหมข้างเคียงเนี่ยไม่มีทางรู้ได้หรอกต้องรู้เองหายใจช่วยโยงเองแค่นี้มันจะประกอบกันเนี่ยฮะมีแล้วต้องให้ได้มีอะไรพลังงานบริสุทธิ์แล้วโยมเห็นไหมฮะไม่ต้องแต่เนื้อต้องตัวกันด้วยนี่คือผัสสะไม่ต้องสัมผัสนะถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศอย่างมนุษย์พันหัวงอนี่คือเป็นมนุษย์ที่สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้นะเป็นภาษาที่โลกเขาใช้กันทั้งโลกทั้งใบนะไฟฟ้าสถิตแต่แม้วันนี้จะไปหาผ่านวิทยาศาสตร์ไม่หาจะหาไม่เจอเพราะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาไฟฟ้าสถิตมาใช้ได้เขาใช้แต่ไฟฟ้ากระแสนาวันนี้เป็นนาทีนี้เป็นคลื่นนะครับคลื่นควอนตัมในกระแสทั้งนั้นนะครับรุนแรงมากนะครับเห็นไหมมันถึงยุควิทยาศาสตร์ก็ไปสุดขั้วมากมันจึงมีจิตศาสตร์เข้ามารองรับให้พิจารณาไงมันคานกันนะฮะระหว่างดีกับชั่วโลกใบนี้ดีก็มาแล้วจ้าชั่วก็จะสุดขั้วนะครับเห็นไหมชั่วจะรู้กับชั่วบอกให้ทราบไว้จะเกิดสงครามขึ้นนะครับสงครามฮาร์ปอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมหนักข้อมากนะครับแต่ขึ้นเหล่านั้นไม่สามารถมาลายพวกเราได้นะครับเราจะมีขึ้นที่เหนือกว่าขึ้นเหนือกว่าคือไม่มีขึ้นถ้าพูดถึงแล้วก็คือร้ายแรงครับไม่มีแรงแต่ด้านตรงข้ามโอ้โหแรงมากมายมาสารมันเป็นแรงผลักมันจะเป็นแรงผลักแรงผลักอะไรเข้ามามันจะผลักย้อนไปหมดนะครับเรื่องคลื่น
เพราะฉะนั้นลุงออกจึงไม่วิตกกับเพื่อนคลื่นนั้นแสดงขนาดก็ตามทีลุงออกไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าไม่ทราบว่ารู้มันทุกมิติแน่นอนนะแต่นอนอยู่ท่าไหนก็ตามคลื่นเหล่านี้ไม่สามารถทำลายลุงออกได้ยกเว้นโดนบาทาซะก่อนเราคงไม่โดนบาทาง่ายมั้งถ้าชีวิตนี้เอาบาทามาปวดบาทาจับแป๊บเดียวหายด้วยหายปวดด้วยกลุ่มที่มีบาทาไม่สะดวกสบายชาปวดเอาบาทามายินดีช่วยทุกคนนะครับมาทมารูปแบบนั้นไม่ใช่มันก็ฟาดก้านคอลุงออกเลยเกินไปบาทาที่ว่านะอะไรทำนองนั้นจะให้ดีหลับตาด้วยคุณโยมถ้ารู้ตัวว่ามันปวดหัวไหล่ข้อมือเอาวางในหน้าตักสวมกันชั้นนิ้วน่ะถ้าไม่ปวดอะไรต่างไปต่ออย่าหันหน้าไปหาใครเพราะกำลังพูดถึงตัวเองทั้งหมดไม่ต้องเอาตามใครเพราะมันเป็นประจักษ์บุคคลครับเอาหลับตาไปเรื่อยๆสิเห็นหรือเปล่าดีไม่ดีเสียงต่อไปนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่สนใจถ้ามันจะมานะฮะไม่มาก็แล้วไป3 2มันไม่มาเรื่องของมันเสียงที่ว่าเนี่ยมันจะมีเสียงแปลกๆเวลาท่านอยู่ในสมาธิในบ้านเราทีวีนะครับไปกดฟังเอาเองเสียงนั้นมันจะสามารถที่เข้าหูซ้ายหูขวาได้ด้วยบังคับซ้ายบังคับขวาได้เลยนะครับมันมาเป็นบางโอกาสบางโอกาสก็ไม่มาปล่อยมันไปอย่าไปติดใจมันยังไงก็อยู่ในตัวเราอยู่เป็นข้ามอยู่แล้วพลังงานเสียงที่ว่ามาจากบิ๊กแบงครับจะบอกให้ทราบไว้เสียงนกร้องเดี๋ยวนี้มาจากบิ๊กแบงควายร้องมาจากบิ๊กแบงเพราะว่าควายตัวนี้นกตัวนี้มันอยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้มาจากบิ๊กแบงเพราะฉะนั้นเสียงควายร้องนกร้องก็มาจากบิ๊กแบงเป็นภาษาคณิตศาสตร์เหมือนกับวัวกินอะไรเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือเดียวกันเสือกินหญ้าอธิบายวัวกินหญ้าเสือกินวัวแปลว่าเสือกินหญ้านี่คือภาษาคณิตศาสตร์นะครับเวลาเสือตายอยู่กลางหญ้าเนี่ยก็ไม่รู้นั่นนะฮะเสือก็เป็นปุ๋ยของหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละครับหญ้ากินเสือมันกินตรงนั้นต้องอธิบายต่อไหมเห็นภาพเนาะต้องคิด2ชั้นครับจึงจะได้นักคณิตศาสตร์ต้องคิด2ชั้น3ชั้นนะฮะจึงจะทำโจทย์ได้นะครับนี่ทำโจทย์ได้ตอนผมเรียนหนังสือพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับคิดชั้นเดียวจะจบข่าวเลยท่องสูตรอย่างเดียวแต่แทนค่าคำถามในโจทย์เอามาแทนค่าสูตรไม่เป็นมันก็โง่ถึงทุกวันนี้ดีแล้วที่ผมไม่จำสิ่งนั้นมาเยอะจนเกินไปถ้าผมจำสิ่งนั้นเยอะมันก็มาล้างยากดีแล้วมันเป็นธรรมชาติผมเองแต่เวลารู้แล้วขอโทษทีครับตอนนี้สบายมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมเกิดคำว่ารู้สิ่งนี้ง่ายขึ้นเพราะหน่วยความจำผมมันน้อยเข้าใจไหมท่านทั้งหลายมีหน่วยความจำเยอะเช่นกองเยอะเลยด็อกเตอร์มีไหมครับนั่งอยู่ตรงนี้
ศาสตร์หลายสาขาอะไรศาสตราจารย์มีไหมครับที่นั่งตรงนี้ถ้ามีเอาวางห่างนะครับที่นี่คือเรื่องของตัวเรากายเราใจเราจิตเราความรู้สึกของเราเนี่ยอยู่ที่นี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็เป็นหอบไปที่บ้านใช้ที่ไหนก็ได้โลกใบนี้มันติดตัวไปนะครับขอให้เข้าใจในสิ่งนี้ให้ได้สิ่งที่ต้องฝากกันก็คือเรื่องของความรู้สึกที่ได้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าถ้ามีจริงต้องโชว์ออฟได้แสดงได้และเกิดผลทันทีเป็นเรื่องราวของความสามารถเฉพาะตัวซึ่งบอกตามตรงจะหาได้ยากมาก 7,000 กว่าล้านคนสมมุติว่ามีอยู่100คนลุงออกติด1ใน100แน่นอนถ้ามี50ติด1ใน50แง่ๆถ้ามี10ติด1ใน10ถ้ามี3คนติด1ใน3ถ้ามี2คนลุงออกไม่รองใครแน่นอนจบข่าวดีไหมถ้ามี2คนลุงออกไม่รองใครแน่ๆเรื่องนี้เห็นไหมโชว์ได้เหมือนลุงออกก็โอเคแล้วลุงออกมีหน้าที่จะต้องให้ทุกคนขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะมันหมุนวุ่นวายใจหัวใจแต่ประการใดเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าทุกกลุ่มความเชื่อมันจะเป็นสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธมาจากที่เดียวกันนาทีนี้พูดเรื่องของมนุษย์อย่างเดียวห้ามพูดเรื่องศาสนาศาสนาที่ใดตีกันทุกทีไม่จบศาสนาเดียวกันก็ตีกันเห็นไหมฮะบ้านเมืองเรามีศาสนาเดียวกันมี2บทบทในการปฏิบัติแต่ก็ไม่เคยเห็นตีกันเนาะก็ดีเพราะว่าเรามีหัวดีคนที่นั่งหัวโต๊ะน่ะดีเห็นไหมครับจึงไม่เป๋ค่อยๆทวงค่อยๆทักท้วงค่อยๆความเห็นจึงประคับประคองกันมาได้ตั้งแต่ยุคสมัยใดล่ะตั้งแต่นู่นแหละสุโขทัยนู่นอยุธยานู่นเนี่ยธนบุรีนู่นเนี่ยแล้วก็รัตนโกสินทร์แล้วไปต่ออีกทีนึงอย่างนี้เป็นต้นมันจะรักษาสิ่งเนื้อผ้ามันไปนั้นพุทธศาสตร์เนี่ยไม่หายนี่ไปอย่างโลกแต่มันจะมีน้อยลงสำหรับผู้ที่เข้าถึงนะครับจะมีน้อยลงน้อยลงแต่น้อยลงจะมีประสิทธิภาพสูงอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในวันข้างหน้าโอเคไหมมีน้อยก็ดีเหมือนกันถ้ามีประสิทธิภาพสูงไงมันต้องไปเลือกต่อไปจะเจอชั่วเชี่ยช้าเลยเห็นไหมครับไม่ต้องไปบอกว่านั่นเก่งกว่าคันนี้นี่เก่งกว่าคันนั้นไม่ต้องอันนี้มีจริงมีไม่จริงนั่นเองนะมีจริงใช้ได้จริงมันก็จบข่าวตรงนั้นนะมีจริงต้องเอามาดูให้ได้เอามาให้เห็นให้ได้มาสัมผัสให้ได้ผมเชื่อมั่นว่าลุงออกมีแน่นอนจึงท่านถึงสัมผัสได้ต่อหน้ากันและกันนั่นที่นี้พอไหมถ้าพอเฟสต่อไปจะปล่อยพนักงานผ่านจอให้ดูนะโอเคครับเอามือลงจบข่าวนะเอาล่ะนี่แหละมันมาจากค่าคงที่ที่พูดกันมายาวเหยียดถึงนาทีนี้นะครับคำว่าก่อนการก็คือตรงนี้เองการก็คือการเวลานะครับการเริ่มต้นเกิดการเวลาตั้งแต่วินาทีแรกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีมันมีคำว่าหนึ่งอยู่ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำนี้พูดคำเดียวจบข่าวเลยต้องใช้ภาษาพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกแปลว่าเอาตัวมาสิมานั่งอยู่ตรงนี้โอปัญญิโกเอาใจมาด้วยนะคุณโยมพูดมาทั้งวันไปคิดเรื่องนอกตัวนอกห้องเนี่ยถือว่าเสียโอกาสใช่ไหมถ้าคิดตามภาษาลุงออกนำอยู่เรื่อยจะได้โอกาสนะครับว่าโอปันติโกปัจจัยตังคือมันจะรู้เฉพาะตัวเมื่อเวลาผมบอกมือย้อนคือรู้ท่านด้วยท่านเองปัจจัยตังทดแทนกันก็ไม่ได้ของใครของใครรู้ได้เฉพาะตนสิ่งเหล่านี้เห็นไหมถ้าคนอยู่ในจอรู้ด้วยก็ถือว่าได้พร้อมๆกันจะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้คนครับคนอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้คนที่มีอยู่เนี้ยอยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลนอนกอดกันอยู่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้จะเหมือนอยู่ไกลมากนะอยู่ไกลจะเหมือนอยู่ใกล้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถส่งต่อไปได้ต่อไปนี่ผ่านจอใครก็ตามอยู่ซีกโลกไหนก็ได้ผมถึงบอกว่าจะพยายามใช้ภาษาอังกฤษนะฮะต่อไปในวันข้างหน้าก็เชื่อว่าคงจะต้องลุยจนได้เลยภาษาอังกฤษนะถือบ้างผิดบ้างก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ภาษาบิดาก
ขาเชื่อว่าสิ่งที่นำพานั้นน่าจะเป็นเรื่องเสียงครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตินี้ไม่ต้องใช้ภาษามันใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวต่อไปหนึ่งหน้านะครับโอเคหวังว่าคุณจะเข้าใจกันแล้วจ้าต่อไปขอคำถามใครรู้สึกที่ฝ่ามือยกมือขึ้นอยู่ใช่ครับเออโอ้โหยาวเหยียดเลยเห็นไหมแปลว่าท่านรู้สึกเองนะเอาดูหันหลังมาสิใครอย่าเพิ่งอารมณ์ครับเอาดูกันสินี่ครับว่ารู้สึกนี่คือปัจจัยตั้งของท่านเองโอเคนะทีนี้กลับมาถามว่าท่านอะไรที่ไม่รู้สึกหนึ่งยังไม่รู้จักภาษาลุงออกดีฟังแล้วงงนั่นนะงงไปว่าไม่เข้าใจผู้นี้มันต้องผ่านความเข้าใจเป็นเส้นเรียบร้อยก่อนโอเคนะต่อมาเวลาหลับตาถามว่าเห็นสีอะไรไหมหลับตายกมือครับใครเห็นสีมีไหมครับยังมีเห็นสีบ้างปลายๆนะครับโอเคดีมากครับขอบคุณมากครับมันจะเห็นสีเยอะแยะหลายสีเหลือเกินโอเคนะหวังว่าทุกครั้งเวลาผมโชว์นี้ 95% อัพจะได้รับทุกที่อยู่ไหนก็ตามเด็กเล็กเด็กโตโชว์ทุกที่มันจำเป็นจะต้องให้โอเคไหมครับสิ่งนี้เกินความเชื่อแล้วจ้าเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าเชื่อเพราะมันเกินความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อกันมาทั้งหมดโอเคไหมและหรือเกินความไม่เชื่อที่ท่านไม่เคยเชื่อสิ่งนี้มาก่อนมันเกินสิ่งนั้นซะแล้วจ้าเห็นไหมครับจะบอกว่าเกินทุกข์เกินสุขก็ไม่ผิดเห็นไหมครับใครติดทุกข์ติดสุขอยู่มันก็ยังไม่เกินแต่ต้องเข้าใจทั้งทุกข์และสุขนะมันจึงจะเกินทุกข์เกินสุขได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์โอเคไหมครับเอาละต่อไปเหตุการณ์เดียวกันมันจะผ่านจอที่นี่ครับผมจะบอกมืออยู่ข้างหลังแล้วจะเห็นผมที่จออย่าลืมนะครับวันนี้เปิดออกพูดนะครับวันนี้เหมือนไม่เหมือนกว่าทุกวันวันนี้เปิดออกคุยนะฮะวันนี้โอเคนะเปิดหมดหน้าตักโอเคครับมาในมาดใหม่อาระต่อไปพลังงานตัวนี้มันผ่านจอได้จริงไหมเป็นคำถามถ้ามันผ่านจอได้จริงไม่เกิน2ปีมนุษย์โลกนี้จะรู้ได้พลังงานจากลุงหมอกดูบ้านเฉยๆจะรู้แน่นอนดูสิครับผมมองไปพันล้านคนไปแล้วเนี่ยเครื่องมือคืออะไรก็คือเฟซนี่นะครับเขามีสมาชิก 2,000 กว่าล้านคนเราก็จะเพิ่มมาอีกอย่างอื่นYouTube ก็ได้ด้วยเพราะว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มInstagram ก็ได้นะฮะมันมาตั้ง4แพลตฟอร์มในเวลานี้เห็นไหมครับ Instagram ก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรฮะ Facebook YouTube Twitter ขอบคุณมากครับ Thank you very much ผมจะพูดในคิดพวกทีตัวเนี้ยมันไม่เข้าอ่ะหน่วย Twitter Twitter คิดทุกครั้งไปเลยมันไม่เข้าเออทั้งที่พูดบ่อยนะเออนั่นคือมันไม่เข้าคือมันไม่เข้าหรือจะว่าไงกันโอเคนะพูดหนึ่งทีออกไป4แพลตฟอร์มคนในโลกนี้รับรู้เกินกว่าถ้าหากว่าสมาชิกของFacebook นะฮะ 2,000 ล้านคนมันไป YouTube อีกกี่พันล้านก็ไม่รู้นะมันไป Instagram ก็ไม่รู้เห็นไหมอย่างคำเมื่อกี้อะไรนะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ไม่เข้าไหมทวิตเตอร์ไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้กำลังรอสิ่งนี้จากลุงงออยู่ครับลุงงอต้องทำหน้าที่นี้ให้กับมนุษยชาติเป็นหน้าที่ครับผมจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยบั้นเอวท่านที่นั่งปวดหลังมากกว่าผมยืนด้วยเขาบอกท้าด้วยใช่ป่ะของผมสบายเลยมีปัญหาเข้าใจครับเอาละต่อไปนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ต่อไปนี้จะปล่อยพลังงานผ่านจอโดยลุงออกพิวเนจี่ for human ใช้คำว่าแคร์หรือว่าใช้คำว่าอะไรคุณครู human for กำจัดอ่ะแปลว่ากำจัดอ่ะเอาว่ารักษามนุษย์กันแล้วกันแคร์ก็ได้เนาะนะพีโอเนจี้ลุงงอพีโอเนจี้ for human ท่านทั้งหลายรักษามนุษย์นั่นเองครับพนักงานบริษัทจะมารักษามนุษย์ด้วยจ้าต่อไปนี้เรื่องของเคมีมีแต่ทำลายมนุษย์เห็นไหมครับถ้าหากว่าท่านยังบริโภคเคมีอยู่ก็นานาทัศนะนะท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเลือกสิ่งเหล่านั้นแต่ผมบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้เป็นยาทั้งหมดกุ้งหอยปูปลานะสัตว์เล็กตัวน้อยนะหมูหมากาไก่เป็นยาทั้งสิ้น
เอาคอนเซ็ปต์นี้มาใช้ไปชีวิตของจันทร์ประจำวันน่าจะดีกว่านะหอยถ้าจะหลีกเลี่ยงได้นะคือหอยแครงอาหารให้สุกก็พอแล้วสะอาดและสุกก็พอแล้วโอเคไหมครับต่อไปมีโรคแล้วนะบอกว่าอะไรโปรตีนรั่ว โปรตีนรั่วเยอะแยะเลยนะที่เราใช้กันในเรื่องเขานะของเราไม่สนใจโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินเราไม่สนใจตรงนั้นเราสนใจสสารกับพลังงานสองคำก็พออาหารทุกเม็ดคือน้ำทุกหยดคือสสารอากาศทุกกระตอมคือสสารเป็นว่าปุ๊บเป็นพลังงานหมดเราสนใจแค่สองคำสสารกับพลังงานแต่ตัวพลังงานที่เข้าถึงนะฮะก็พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะฮะถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บแปลว่าเข้าถึงปุ๊บชาติสุดท้ายทุกคนครับโอไหมโอนะถ้าโอแล้วก็ต่อไปดูลุงออกจะเต้นแรงเต้นกาอยู่ในจอแล้วท่านก็จะรับรู้ได้ยกมือเหมือนเดิมโอเคนะใครจะพักก่อนยังไง10นาทีไม่เกินได้ไหมครับเข้าน้ำท่าดีไหมครับดีนะโอเคเดี๋ยวจะเกรงใจลุงออกไปรีแลกซ์นิดนึงไม่เกิน10นาทีนะเงื่อนไขเวลาสำคัญนะครับใครกลับมาหลังสุดคนถูกลงโทษ ฟังทันไหมนี่หรือว่ามัวง่วงหลับอยู่ นับเวลาเลยไม่เกิน10นาทีห้องน้ำ5นาทีห้องส้วมอีก5นาทีเห็นไหมครับไอ้ค่อยๆรีแลกซ์ครับเคลื่อนย้ายไปจะไปไหนโยมเอาวางไว้ซะเออถ้ามันเป็นบุญอยู่นี้ก็คือบุญนะเนาะถ้าไม่ใช่บุญก็ปล่อยมันครับผมโอเคสวัสดีปลอดภัยใครกลับก่อนกลับนะฮะเดี๋ยวเกิดเดินทางลำบากเพราะมัน6โมงหรือยังไม่ทราบ18นาฬิกา21นาทีนะจะอยู่อีกบรรยากาศหนึ่งจะใช้เวลามันน่าจะวางไว้เลยจับน้ำจับน้ำนะโอเคพกหน่อยพกเป็นไรเอ่ยมันเสียวจุดไหนแต่จุดเอานิ้วเดียวครับนิ้วเดียวโอเคปล่อยผมต้องในโฟกัสไปเลยพ่นหายใจไปนะครับมาค่อยๆใส่ไปแล้วครับหายเสียว3 2ปุ๊บจริงไหมเสียวเหมือนไฟช็อตและปวดจัดการมาแล้วครับไปเชียงใหม่เมื่อคราวที่แล้วนี่หัวใครหัวเป็นไรลูกปวดหัวจริงเหรอเดี๋ยวนี้ปวดไหมคะเดี๋ยวนี้ถอดแว่นซะน่าโอเคเอาหัวมาน่าดูจะหายปวดปวดหัวหายปวดสังเกตนะคะหัวเป็นของหนูนะหายปวดก็ต้องเป็นของหนูเองใช่ไหมคะจะเชื่อลุงออกนะต้องเชื่อมันตัวเองโทษทีปึ๊บถามว่าอธิบายเจ็บไม่เจ็บแน่นะเบาหัวไหมหายปวดหรือยังจริงเหรอแน่ใจนะหนูจะโกหกตัวเองไม่ได้นะคะของจริงย่อมไม่ต้องพิสูจน์พิสูจน์มันเสียเวลาพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์กว่าจะรู้เรื่องอันนี้ไม่ต้องนาทีต่อนาทีสิ่งนี้รู้จริงมีจริงไม่ต้องพิสูจน์โอเคสิ่งที่หนูเรียนต้องพิสูจน์โอเคไหมคะสิ่งที่นี้ไม่ต้องพิสูจน์เอามาใช้ได้เลยโอเคนะครับจับความให้ได้โอเคครับเกินการพิสูจน์จะละจ้าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ผมบอกว่าพิสูจน์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ให้ผมตั้งจอเจจบข่าวเลยพวกนั้นเขาชงเองกินเองโอเคไหมครับเขาก็ว่าเขาเองนะฮะองค์กรสร้างโง่สร้างมาตั้งแต่นู้นนะฮะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบไป75ปีมาแล้วนะครับดูสิครับมาถึงวันนี้สวนแล้วฮะสวนทางแล้วโอเคนะแต่ความสวนทางที่ว่านั้นต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าสวนทางในลักษณะที่แบบทื่อๆไม่เอานะครับสวนทางสิ่งนั้นนะครับฮะ
5.14 ที่โทรเข้ามาเมื่อกี้นี่18.16นะผมขอถามทีใครรู้เป็นเรื่องโดยไม่ทราบนะนะใครหนอโทรมาครับแล้วไงต่อครับพรุ่งนี้ทำงานเป็นปกติทั้งวันจันทร์ตัวเที่ยงถึง18:00 น.ครับผมโอเครับทราบตามนี้ครับรับทราบครับกระตุ้นแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคเป็นพระสงฆ์มาจากเชียงใหม่เดินทางมาวันนี้นะมั้งพรุ่งนี้คงเจอกันโทรคอนเฟิร์มก็ดีครับโทรยืนยันก่อนจะไม่ต้องเสียเที่ยวนะถ้าเสียเที่ยวเสียความรู้สึกพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนทำงานเป็นปกติโอ้โหเพิ่งได้นั่งเลยเนี่ยนะ8นาทีผ่านไปแล้วจ้า8นาทีผ่านไปแล้วจ้าเหลือแค่2นาทีนะกานะกาอย่าเป็นคนสุดท้ายยกเว้นนะคิวเข้าห้องน้ำ มันแซงคิวไม่ได้ห้องน้ำเนาะเออถ้ามันไม่คิวห้องน้ำก็ไม่ว่ากันนั้นถือว่าจำยอมเดี๋ยวยกเว้นคิวห้องน้ำโอเคนะคอยดูนะผ่านจอจะแรงกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของการอัพขึ้นมาในเรื่องของเทคโนโลยีเขานะครับมันจะแรงกว่าบอกให้ทราบเลยนะครับว่าจะแรงกว่าพลังงานผ่านจอในตลาดจะได้รู้นะฮะต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าคนประเทศไทยเนี่ยจะรู้เรื่องนี้พลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ผ่านจอใช่ว่าพลังงานผ่านจอนะครับเป็นสุดยอดของวิ่งกว่าเทคโนโลยีทุกวันนะครับเพราะเทคโนโลยีทุกวันเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทุกวันนี้จะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ครับเป็นเครื่องมือด้านจิตคนไหนที่พัฒนาได้เท่านั้นหมดทุกคนนะครับเรื่องนี้ถ้าคนไหนไม่ได้คือเข้าตัวนั่นเองครับมันจะมีคำว่าฟีดแบ็กเข้าตัวหนึ่งเดียวแล้วทั้งหลายมันจะต้านขึ้นมาเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันจะตีกลับถ้าหากว่าพลังงานนั้นไม่มากพอตีกลับแน่นอนเจ็บอกปวดเมื่อยทั้งตัวบอกให้ทราบไหมนะครับของผมนี่แอบโซลูทเลยนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้แอบโซลูทแปลว่าอะไรคุณครูแอบนอร์มอลแอบโซลูทแปลว่าแน่นอนนะโอเคแอบโซลูทแปลว่าแน่นอนนะของผมเขาว่าแอบนอร์มอลนะครับแอบนอร์มอลแล้วก็อันคอนเซียสก็แปลว่าได้3คำแล้วเห็นไหมคำเดียวกันภาษาพุทธเจ้าคืออากาลิโกนะครับคำเดียวจำหน่อยฮะตรงนี้แอบนอร์มอลแอบนอร์มอลภาษาในตลาดสดมันแปลว่าบ้านะไม่รู้ใครแอบนอร์มอลเนี่ยคือแปลว่าบ้านะก็พิจารณาดิครับว่าภาษาผมใช้ตั้งแต่นู่นถึงนาทีนี้เป็นภาษาคนบ้าเปล่าวะเนี่ยความสามารถที่ผ่องถอยเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากคนบ้าเปล่าวะเนี่ยวิธีคิดเพื่อสรุปไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยมันก็สามารถด้วยแต่ตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเป็นมนุษย์แอบนอร์มอลและอันคอนเซียสก็คือร้ายแรงนี่เองครับ นะแรงแห่งเป็นความว่างที่รุนแรงมากครับไม่มีแรงอะไรชนะแรงนี้ได้นะครับไม่มีแรงอะไรชนะแรงนี้ได้ในเอกภพนี้บอกให้ทราบไหมโอ้โหเชื่อพูดเป็นเอกภพเนี่ย นะ
พูดเป็นเอกภพนะพูดเกินจักรวาลนี้ไปแล้วนะเอกภพนะรู้ไว้มันพูดเกินโลกใบนี้ไปแล้วนะพูดเกินจักรวาลนี้ไปแล้วนะคำว่าเอกภพนะพูดเกินกาแล็กซี่ทางช้างเบิกช้างแมวไปแล้วนะคำว่าเอกภพมันเกินมันไปแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอาละเมื่อกี้ผมพูดทิ้งเอาไว้ว่าคอยสังเกตดูนะครับว่า1สิงหาเนี่ยฮะฝนน่าจะน่าจะเฉยนะคำตอบสุดท้ายดูเองครับน่าจะน้อยลงน้อยลงครับถึงขั้นจะไม่มีฝนก็เปรียบเทียบจากกุตุเขาสิเนี่ยฮะทางวิทยาศาสตร์ก็ตรวจสอบอย่างไรโอเคไหมค่อยๆฟังเงี้ยผมก็ฟังที่เขาบอกฝนจะตกนู่นนี่นั่นอะไรสุดแต่เขาล่ะเพราะมันอยู่ในวาระของหน้าฝนจะชัดอยู่สิงหามันอยู่ในวันเข้าพรรษาอยู่เลยครับสิงหานี่ปกติฝนจะพรำๆนะครับพรำๆนะกำลังเลี้ยงต้นข้าวให้เกิดตั้งท้องอ่ะใครเคยเห็นต้นข้าวตั้งท้องบ้างเป็นยังไงต้นข้าวตั้งท้องมันมีท้องมันเป็นยังไง คนไม่ใช่ชาวนาเลิกคุยกันเลยครับที่ว่ามันนึกยังไงก็ดึงไม่ออกข้าวตั้งท้องนะแปลว่าประสบการณ์ตรงไม่มีนึกยังไงก็ดึงไม่ออกผมนี่สบายมากอยู่แล้วพวกนี้พร้อมยังพร้อมนะไปต่อนะโอเคนะข้างนอกพร้อมยังครับอย่าช้าเพราะว่า10นาทีกับ10นาทีครึ่งไปแล้วเนี่ยผมมีนาฬิกาจับไว้แล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะโอเคนะคู่ครับถามสักคู่อีกแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมใครไม่พร้อมถึงมือครับโถให้เวลาตั้ง10นาทีก่อนนะโยมเพิ่งครับเอาคนถามให้ในหนึ่ง500มีคำถามมาเลยจ่ายก่อนที่จะหลุดคำถามไหนไมโครโฟนมีไหมครับมีครับไมโครโฟนอยู่ไหนมีไหมที่ด้านซ้ายด้านขวาลุงหงอกซ้ายลุงหงอกครับหันหน้าที่พื้นเท้าขวาลุงหงอกครับเท้าขวาครับอยู่ที่พื้นเท้าเลยครับขวาเลยครับโอ้โหอยู่ในพื้นเลยเสียบให้หรือเปล่าไม่ได้เสียบเลยเรียบร้อยครับโอเคนั่งตรงนี้โยมน่าเอาเชิญครับให้ไปก่อน50บาทสมการที่คุณลุงพูดอะค่ะ e เท่ากับ mc กำลัง2แล้วของไอสไตน์มันกลับมาไม่ได้อะค่ะ m เท่ากับ e หารด้วย c กำลัง2จะเท่ากับมวลใช่ไหมคะคุณลุงบอกว่าเขาทำไม่ได้ทีนี้จะถามว่า e ตรงเนี้ยที่เขาทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็น impure energy ใช่ไหมคะเขาถึงทำไม่ได้แล้วสมการของคุณลุงจะต้องเป็น pure energy ใช่ไหมคะของผมก็ L เท่ากับ ME M อ่านแล้วอ่านว่ามีแปลว่ากูนี่แหละเข้าใจไหมครับ กูนี่แหละทำได้ใช้แสงอย่างเดียวโอเคไหมครับใช้พลังงานแสงอย่างเดียวเข้าใจไหมสไลด์ไม่หยุดฝนก็ใช้แสงอย่างเดียวเข้าใจไหมสไลด์พายุปลาบึกก็ใช้แสงอย่างเดียวภายใต้ของแสงมันมีอะไรพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงไปถึง C กำลัง2ที่ต้องนั่นก็คือต้องเป็นจิตบริสุทธิ์ด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจะได้ตรงนี้สิ่งที่เขาทำไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยนะครับคือวัตถุที่ว่านี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีคือข้อ4แค่ 100,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเขาก็ทำไม่ได้แล้วโอเคไหมแล้วพูดเป็นไม่90,000 ล้านอ่ะเห็นไหมครับเขาบอกว่าไม่มีสสารวัตถุใดในโลกนี้เคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงไอ้ตัว C ตัวเดียวเนี่ยฮะย่อก็คือเท่ากับความเร็วของแสงตัวเลขกลมๆเลยคือแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในอยู่ในด้วยนะฮะอยู่ในสุญญากาศด้วยครับ
บรรยากาศตัวนี้เลิกคุยกันเลยไม่มีทางเห็นไหมครับทุกอยู่ในสุญญากาศเท่านั้นสถานที่ไหนทำเป็นสุญญากาศได้สามแสนกิโลไม่มีแค่นี้เรามาพูดถึงความเป็นจริงสิครับของการสัมผัสได้จริงเห็นไหมครับชัดเจนเนาะแค่นี้ก็ตกมาตายแล้วมันไม่เจอคำถามอย่างลุงงอกแค่22หารด้วย7ก็ไปลงตัวอยู่แล้วอันนี้เซตซีโร่ส่วนเป็นศูนย์ด้วยที่ว่าเนี่ยความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาหารด้วยเวลาต้องเป็นศูนย์ไงอากาลิโกเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นนะครับอินฟินิตี้ทั้งหมดทั้งแนวตั้งแนวราบเห็นไหมครับต้องจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองมันมาถึงยุคของมันก็เผยแพร่เรื่องจิตมาตลอดนะครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาปัญญาที่ว่านี้ต้องเป็นพุทธปัญญาเท่านั้นเนี่ยศาสตร์ของพระเจ้าคือปัญญาเท่านั้นพุทธศาสตร์ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาที่ว่าเนี่ยครับมันมาถึงยุคนี้แล้วจ้ะโอเคนะมันปัญญาปัญญาพวกเราจะได้แก่ภาษาทั่วไปนะครับปัญญาทั้งโลกคือการประกอบอาชีพอย่าไปไกลใครก็ตามที่สามารถประกอบอาชีพได้บรรลุวัตถุประสงค์แปลว่ามีปัญญาทางโลกแต่ไม่ใช่ปัญญาทางธรรมนะโยมทางธรรมคือชาติสุดท้ายที่จะได้ตรงนั้นสนไหมล่ะถ้าสนก็อยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับถ้าสนโอเคไหมพร้อมยังพร้อมครับเชิญครับไปทางไหนเดินที่ไฟครับผมอยู่ข้างหน้านี่นะอยู่ที่ไฟนะครับผมเอาละต่อไปจะเห็นผมในจอนะครับผมโบกมือเยอะๆอยู่ที่ไฟเนี่ยครับอย่ามองผมนะท่านมองที่จอนะครับปึ๊บขวาตัวลุงเรียบร้อยนะเอาดูจอทุกท่านดูจอนะครับตั้งมือเหมือนผมมาครับตั้งมือไว้เหมือนเดิมกับรอบที่แล้วนี้โอเคนะผมโบกมือใส่จอที่นี่แต่มันปรากฏในจอที่หน้าท่านนะครับเห็นไหมฮะแล้วท่านอยู่ที่มือดูซิมันกี่ช่องกี่อะไรกี่คันนอนมันกี่แอคนะโอเคนะเอาละไปแล้วจ้าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงจะรู้ได้โดยความรู้สึกครับให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลนี่แหละคือผ่านจอมันแน่ขนาดไหนรู้สึกก่อนหน้านี้กับวินาทีนี้ต่างกันไหมโยมท่านเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับผู้ปรุงให้เรียบร้อยผู้บริโภคคือตัวท่านบริโภคผ่านความรู้สึกที่ฝ่ามือและหรือใบหน้าดีไปดีท้องร้องโกกาโกกาเลยครับท่านทั้งหลายเอ่ย พลังงานนี้ไม่ได้นะครับคนท้องเสียจะหายท้องเสียคนที่ภูมิต้านทานต่ำจะมีภูมิต้านทานสูงนะครับดูสิฮะเขาแน่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ของชาติให้มันรู้ไปสิครับนะครับเห็นไหมไม่ว่าลุงงอกจะหมุน340องศาไม่มีปัญหานี่แหละคือความอัศจรรย์ลุงงอพูดเรื่องของแม่เหล็กมาตลอดนะครับนี่นะฮะมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กระหว่างคนกับทั่วใต้พลังงานตรงกลางของแม่เหล็กครับตรงนี้แหละฮะที่มันออกไปแม่เหล็กที่ว่านี่คือแม่เหล็กโลกนะโยมไฟฟ้าที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนะคุณนะแต่ผ่านไฟฟ้ากระแสเครื่องมือวิสานาทีนี้เป็นไฟฟ้ากระแสหมดนะครับเห็นไหมครับงั้นไฟฟ้ากระแสจะเป็นเครื่องมือของไฟฟ้าสถิตแล้วต่อไปนี้ชัดไหมครับถ้าพูดตรงนี้แล้วเห็นไหมเห็นไหมหันหลังให้ด้วยแล้วท่านจะรู้สึกด้วย
หน้าจอจะอยู่ไหนก็ตามในโลกไปนี้ครับเชิญดาวพัทยาใสของฟรีคือของดีที่สุดคือของฟรีบัดนี้ลุงงอมีของฟรีให้ถึงบ้านดีที่สุดคือของฟรีเช่นให้เป็นตัวตนคืออากาศไงอันนี้มันลึกซึ้งซ่อนๆอยู่ในอากาศเป็นหากของฟรีนี้จึงเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างมากเหลือเกินนะครับจริงไหมคำตอบที่ท่านนะครับอย่ามาเชื่อลุงงอกพวกลุงงอกบอกว่าแล้วอย่าเชื่อเต็มจอด้วยก้าวข้ามความเชื่อสลายความเชื่อปรับความเชื่อเพราะความเชื่อที่เคยเชื่อมาไม่ผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันมันอย่ามาเถียงกันเรื่องของความเชื่อและไม่เชื่อต่อไปนี้อย่ามาเถียงกันเรื่องถูกผิดพออย่ามาเอาแพ้เอาชนะกันงั้นเราต้องไม่แพ้อะไรเพราะเราไม่เอาชนะใครคนอย่างเราต้องไม่เอาชนะใครแล้วเราจะไม่แพ้ใครคนอย่างเราต้องไม่ชนะอะไรแล้วเราก็จะไม่แพ้อะไรภาษาปรัชญานะ ต้องพุทธปรัชญาด้วยนะครับจึงจะเจ๋งถ้าปรัชญาอย่างอื่นจะเป็นปรัชญาของอะไรกรีกโบราณปรัชญาเหล่านั้นมันเป็นของเล่นเป็นจ้าอันนี้ปรัชญาตัวนี้มันเป็นของแท้จากพระศาสดาโดยตรงนะครับเราฐานะสิทธิ์ตถาคตอยู่ต้นแถวกลางแถวหางแถวทุกคนมีสิทธิ์ได้รับพลังงานตัวนี้ทั้งหมดเพราะพลังงานนี้ลุงหอกบอกว่าเป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ได้รับท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้ยอมรับไปครับเป็นสัตว์มนุษย์นะครับอย่าปฏิเสธความเป็นสัตว์ครับเราคือสัตว์มนุษย์พูดที่ไหนก็สง่างามนะครับแล้วก็สามารถแยกได้ด้วยสัตว์มนุษย์ต้องรู้จักดีกับชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้ถ้ามนุษย์แยกดีแยกชั่วไม่ได้เราจะไม่ยอมรับว่าคือสัตว์มนุษย์นั้นก็สัตว์แหละสัตว์เดรัจฉานดีไม่โยมสนไหมล่ะใช่ไหมโอเคนะเอาล่ะผมจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ท่านอยู่ในความรู้สึกตัวเดียวผมจะเดินห่างจากท่านไปเป็นกิโลเมตรท่านก็ยังสื่อสารตรงนี้ได้อยู่ถ้ามันติดตัวท่านนาทีนี้ท่านจะไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ลมหายใจเข้าออกของลุงออกมีสิทธิ์ถึงท่านโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์โอ้โหพูดจาเช่นนี้มันเคยเจ้าของโลกหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับคือเจ้าของโลกใบนี้เปล่าวะเนี่ยเป็นความลับสุดลับที่สุดในโลกความลับที่ว่านั้นถูกเปิดเผยแล้วจ้าหวังว่าคงจะ get into ผมจะอยู่หน้าจอบ้านใครบ้านใครจะรับได้มากมายมหาศาลนะครับบอกให้ทราบแต่รับมากมายมหาศาลเพราะว่าผมทำหลายแอคชั่นเหลือเกินนะครับหลายแอคมากเห็นไหมครับมือที่ผมทำนี่คือพลังงานแม่เหล็กสมองทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตก็คือพลังงานแม่เหล็กนะครับจำด้วยครับรู้จักคำว่าแม่เหล็กโลกไหมครับรู้จักคำว่าแม่เหล็กในดวงอาทิตย์ไหมครับได้ยินบ่อยไหมฮะนั่นแหละคำเดียวกันแต่ใครจะอธิบายกับความเป็นแม่เหล็กได้ชัดเจนที่สุดลุงออกว่าชัดที่สุดแล้วนะนะนำมาให้ดูได้ด้วยนำมาสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยเห็นไหมครับโอเคไหมมันจะพูดเฉยๆแล้วตอนนี้มันจับต้องได้แล้วจ้าหวังว่าคงจะ get into ทุกคนทุกคนนะครับผมจะหยุดนิ่งท่านหลับตาต่อดีไหมครับถ้าปวดหัวไหล่ปวดมือเอาลงประสานกันซ้ายนิ้วมือจะว่าไปทำไมมีบริบทนี้เรียกว่าสมาธิก็ไม่ผิดอยู่กับตัวเองให้ได้ก็จะรู้ว่าการอยู่กับตัวเองวันหนึ่งเวลานั้นคือพระพุทธเจ้าโทษทีนักบวชยิ่งใหญ่ยิ่งยงอยู่กับตัวเองทั้งหมดพระพุทธองค์จะรู้เรื่องตัวเองทั้งหมดจนไม่มีอะไรจะได้ให้รู้ให้เห็นอีกแล้วหมดตัวตนหมดตาโดยแท้จริงภาวะนั้นแหละตรงกับวันวิสาขบูชาเป๊ะเห็นไหมค่อยๆสืบสาร
ผ่านภาษาให้ได้ก่อนภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะจำด้วยถ้าสมมติว่าสมมตินะฮะถ้ามีพระโสดาบันมาพูดภาษาพระอรหันต์มันจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยกับความเป็นพระโสดาบันของพระองค์นั้นถ้ามีพระสกิทาคามีมาพูดจาผ่านพระอรหันต์ยิ่งจะเป็นสองแรงบวกถ้ามีอนาคามีมาใช้ภาษาพระอรหันต์ถ้ามีพระอรหันต์มาใช้พระอรหันต์โอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นจงยกย่องภาษาไทยนะครับเป็นภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้ที่จันโลงเป็นผู้ที่บัญญัติอักขระก็คือพยัญชนะนั่นนะครับสระอาอีอูโอนั่นนะครับนี่คือสระวรรณยุกต์กา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 มีภาษาไทยเท่านั้นที่ผันได้หมดทุกเรื่องเป็นคำผวนก็ได้มีความหมายเป๊ะแต่ละคำก็มีความหมายของแต่ละคำเอาสองคำมารวมกันก็เป็นความหมายเอาสามคำมารวมกันก็เป็นความหมายผูกกันให้เรียบร้อยมาจับโยกทะแยงไปทะแยงมาซ้ายขวาหน้าหลังก็จะมีความหมายผัวนี่จะมีความหมายอีกงั้นภาษาพระอรหันต์มันจึงไป 108,000 ประการได้หมดเลยผมขอชื่นชมยินดีสำหรับท่านที่แตกฉานภาษาไทยนะครับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กทุกคนพยายามให้ความสำคัญนะครับมากๆเอาไว้พยายามเป็นคนที่เผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันภาษาไทยสอนให้เขาฟรีเลยชาวต่างประเทศเขาจะรู้คุณค่าเองนะไปตั้งตัวสอนภาษาไทยไปเลยทุกวันนี้เฟซไลฟ์เฟซบุ๊กสบายมากเห็นไหมครับสอนไปเลยนะแล้วจะรู้ว่าท่านได้อะไรแล้วฝรั่งบางข้าหล่านั้นวันหนึ่งข้างหน้าก็จะมาที่กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยแล้วมาจากรู้จักลุงออกลุงออกเซตอัพทีเดียวผ่านภาษาไทยภาษาพ่อขุนพีเข้าไปในตัวเขาแล้วเขาอยู่ใช้ในบ้านของเขาเมืองของเขามันก็เผื่อแผ่แบ่งปันไปนะเวลาต้องใช้เวลา1ศตวรรษนะครับจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์นะฮะ1ศตวรรษผมยังมีชีวิตอยู่แน่นอนใน1ศตวรรษ100ปีผมยังทำงานได้สบายนะที่พูดโทษอย่างนี้เห็นไหมกล้าพูดล่วงหน้าไปด้วย100ปีสูบมันทุกวันเลยละบุหรี่ใครบอกว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งระวังให้ดีนะอย่าให้ผมได้ยินนะมันเจอลูกสวนแน่เลยผมสวนผ่านความคิดของผมนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเจอลูกสวนนะบอกให้ทราบไว้คนมาเกิดมาปรับมาแก้มาสิ่งเหล่านี้ให้นะใช่ไหมครับคนเกิดมาปรับมาแก้มาพัฒนาสิ่งนี้มาช่วยมนุษย์ให้เพราะฉะนั้นถูกกลบมาตลอดนะฮะมะเร็งมะเสงมะเมียวรกาจอกุ้นตายไปแล้วยังใส่คำว่าตายเพราะอะไรมะเร็งตายหาตายหงส์ตะเกียบมันยังปล่อยว่าติดเชื้อเชื้ออะไรอย่างนี้จมูกได้ไงตายแล้วก็เผาเผอยังไปให้นามสกุลการตายไปอีกผมบอกไม่ยุติธรรมคนเข้าใจอย่างน้องออกพูดก็โอเคคนไม่เข้าใจมันก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขามาใส่ตัวเราแต่เราต้องการจะบอกให้เขาได้รับรู้วันหนึ่งข้างหน้าถ้าเขาจะมีโอกาสมารู้ผ่านบ้านเราดอททีวีสถาบันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพว่าด้วยเรื่องของพนักงานรักษามนุษย์นี่เองครับจบข่าวเนาะโอ้ยเหนื่อยไหมลุงใครเหนื่อยกันแน่แน่ระหว่างผู้นั่งกับผู้ยืนพูดเห็นไหมครับบรรยากาศอย่างนี้จะเรียกว่าสมาธิก็ไม่ผิดนะครับสมาธิมันแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งนิ่งพายเรือนิ่งนิ่งควบม้านิ่งนิ่งกันหลบแอนกันหลบว่าไปนู้นขับรถนิ่งนิ่งระวังนะนิ่งนิ่งถ้าหากว่ามีสติหลับไปพี่เอ๋ยงั้นต้องรู้ตัวด้วยสติสมาธิไงมันของคู่กันครับสิ่งนี้ไปได้หมดมันจะได้สติจะหายไปครึ่งวงกลมนะครับสติจะหายไปครึ่งวงกลมหัวใจต้องหยุดเต้นปอดต้องหยุดทำงานในเวลาเดียวกันจึงจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาใครก็ตามสามารถควบคุมการเต้นของหัวใจได้ทำ
เราจะได้เองครับสิ่งนี้จะบอกให้อันนี้ไม่ใช่เป็นเคล็ดลับเพราะว่าถูกเปิดเผยแล้วครับท่านมีหัวใจผมมีหัวใจท่านมีการหายใจที่ปอดเชื่อมโยงเอาเองครับปอดเราสามารถควบคุมได้ให้เร็วให้ช้าได้ให้มากให้น้อยได้แต่หัวใจจะให้มันเต้นเร็วเต้นช้าไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นกรอบอ้างอิงถึงธรรมชาติของมันเองเป็นออโตเมติกนะฮะหัวใจทำงานโดยอัตโนมัติมันจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของเราหรือเป็นไปตามการออกแรงของเรานั่นเองครับโอเคไหมหวังว่าคงจะเก็ตอินทูไปแล้วจ้าถึงบ้านใครบ้านใครก็ไปใช้ให้ได้ความรู้สึกที่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ผ่านจอที่ว่าเมื่อกี้ผมเชื่อมั่นเลยเกินว่ามันจะแรงกว่าทางตรงเลยครับแล้วท่านก็จะเป็นผู้ตอบคำถามเองสุดท้ายผมจะถามท่านนะคนที่รับไม่ได้คือคนที่ฟังลุงหงอกไม่ทันหรือไม่เข้าใจภาษาลุงหงอกที่สื่อสารอยู่นั่นแต่อย่างไรเวลาต้องใช้เวลานิดนึงรู้จักจะลุงหงอกผ่านจอนะครับผ่านเฟซไลฟ์ผ่านยูทูบไลฟ์ผ่านบ้านดาวโหลดทีวีผ่านอินสตาแกรมผ่านทวิตเตอร์ค่อยๆดูเอาครับมีหลายแพลตฟอร์มให้ดูให้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจไปตามบทบาทลีลาแต่ละท่านจะรับได้เพราะยังไงผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนอยู่อย่างคำแต่ถ้าวันหนึ่งผมใช้ภาษาอังกฤษเข้าให้ทีนี้ผมทิ้งคนไทยนะให้ดูไปเห็นไหมครับเออถ้าหากว่าผมทิ้งคนไทยอย่ามาด่าแม่พ่อลุงงอกนะให้มาเยอะมากแล้วด้วยแต่เธอภาษาไทยมันก็อยู่ใน YouTube นั่นแหละครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละตราบใดที่เซิร์ฟเวอร์ของโลกใบนี้มันไม่สูญหายไม่ถูกทำลายเสียงกระมังตกจะได้สูงอยู่ใน YouTube ยังคงมีอยู่ตลอดกาลตลอดไปนะครับแม้ว่าลุงงอกมันจะหายไปจากโลกนี้ใบนี้แล้วก็ตามก็ยังคงมีอยู่เห็นไหมครับต้องชื่นชมเทคโนโลยีเขานะครับต้องขอบคุณเขาอย่างยิ่งยวดมาถึงวันนี้แล้วก็ใช้ซื้อพวกอุปกรณ์หลายอย่างก็เรียนรู้วิธีใช้กันตามบทบาทลีลาที่พวกเราจะทำกันได้พวกเราก็ถือว่าจะบอกว่าจับเสือมือเปล่าก็ได้แต่ผิดบ้างถูกบ้างคล้ากันมาแต่ความสูญเสียมันก็มีแต่เสียไปมันก็ได้มาเสียไปมันก็ได้มามันก็เหมือนธรรมดานั่นเองก็เรียกว่าลองผิดลองถูกกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้20ปีที่ผ่านมากับวันนี้ห่างกันเยอะเห็นไหมครับมันไม่ใช่น้อยๆนะฮะ20ปีนะฮะจะเป็นหนุ่มสาวก็โหดเต็มตัวนะพี่เบญจเพสพอดีนะโยมนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับพอไหมอย่างไรถามตัวเองผมก็ทักท้วงไปอย่างนั้นแหละพอไหมอย่างไรขณะนี้เวลา 18:53 เอาถึง19ไหมมัน58ก็ได้ก็ได้คำคำหนึ่งน่าสนใจเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวใครเป็นคนเด็ดล่ะถ้าพระพุทธเจ้าเด็ดจะใช่สิครับถ้าพระอรหันต์เด็ดจะใช่สิครับถ้าไม่ใช่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าจบข่าวเห็นไหมครับหากบัวยังเหลือใยอธิบายความว่าถ้าท่านมีลูกเต้าเหล่ากออยู่ที่อเมริกาที่ไหนก็ได้ความคิดถึงกันและกันนั่นคือใยบัวมันโยงใยกันอยู่นะเออตายแล้วหายนี้ไปไหนคนที่กำลังจะตายถ้าคิดถึงคนคนนั้นอยู่แล้วคนนั้นก็คิดเหมือนกันจ้าเอกันคนตายนั่นคือโอมาว่าหากบัวยังเหลือใหญ่แปลว่าปลายทางกับปลายทางนั้นมันเจอกันนะจะมีสังหรณ์จะมีคนลุกคนพองให้ทราบข่าวร้ายคนตายจากเราอย่าไปคิดไปเป็นข่าวร้ายขอให้สรุปว่าโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยนี่คือความคิดลุงหงอกโชคดีที่ตายก่อนอยู่มันลำบาก
ย่างเช่นลุงออกทุกวันเนี่ยอยู่แล้วต้องมาคล้องหาการหายใจอยู่อยู่ต้องมาทำงานอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะคิดง่ายเนาะขอคนมันคิดง่ายฮะโชคดีที่ตายก่อนนะกับพวกกับข้างเลยครับบอกกับคนที่กำลังจะไปเวิร์นๆให้เขาเตรียมตัวถามว่ากลัวตายไหมนี่เพราะยังไงต้องตายกลัวตายไหมนี่เฮ้ยไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บไว้ตอนนั้นมันเจ็บภายในท้องเหลือเกินปวดเหลือเกินทำไมจะหายเจ็บหายปวดต่างหากเรามาช่วยท่านหายเจ็บหายปวดน่าจะโอมากกว่าเห็นไหมครับหาวิธีเจ็บปวดมันทรมานครับคำว่าทรมานก็คิดอยู่ตรงที่ทรมานนั่นแหละครับสุดท้ายเวลาตายไปไหนแล้วกองตรงนั้นแหละครับไม่ได้ไปไหนเลยรอวันที่จะเวียนเกิดอีกครั้งต่อไปมีโอกาสหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมมีโอกาสจะได้เกิดใหม่ทันทีหรือเปล่าไม่ทราบเห็นไหมต้องไปถามคนตายหรือว่าต้องไปถามคนกำลังจะตายคนไม่ตายเนี่ยตอบแทนก็ไม่ได้หรอกครับเราวันหนึ่งก็ถึงวันนั้นเห็นไหมแล้วก็ควบคุมลมหายใจรู้สึกการเต้นของหัวใจหัวใจเป็นของเรานี่มีสิทธิโดยชอบทำไหมจะรู้สึกว่ามันเต้นหรือไม่เต้นนะครับนี่คือการเนียนที่สุดแล้วเนียนมากละเอียดเหลือเกินครับถ้าใครอยากรู้หัวใจตัวเองเต้นไม่เต้นนอนทับหมอนข้างเอาหูแนบหมอนข้างนอนคว่ำทับเอาไปเลยเดี๋ยวมันทุบตับทันทีเองฟังไปเรื่อยหัวใจหายใจเชื่อมโยงให้ได้กันแล้วกันหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันแล้วจะได้พลังงานหนึ่งขึ้นมาลุงออกทำมาเยอะพวกนี้ทำมาเยอะทำมาหลายมิติเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถแชร์ได้ทุกๆมิตินะแชร์ท่านนั่นแหละครับให้ท่านไปใช้ถนัดตรงไหนอย่างไรเป็นหน้าที่ลุงหงอนะครับชวนทั้งท่านถือว่าเป็นสิทธิ์ท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมาที่นี่เพราะที่นี่ไม่มีป้ายห้ามนะไหมแล้วก็ไม่มีป้ายเชิญชวนด้วยเป็นที่รู้กันโอเคไหมครับใช้สิทธิ์จะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เฮ้ยมาก็ดีวะก็ได้รับสิ่งที่ได้รับตรงในขณะนี้ถ้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ร่วมกันไหมถิ่นไม่เคยรู้จะได้รู้ถิ่นไม่เคยสัมผัสได้ก็จะได้สัมผัสได้ถามว่ามันดีไหมท่านคือเป็นผู้ตอบตรงในสมบูรณ์ที่สุดลุงออกรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้คือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังแปลว่ามาบอกมีแล้วจึงนำมาให้ฝ่ามือท่านฝ่ามือผมเมื่อกี้นี่แหละครับมีแล้วจึงนำมาให้ลงตัวเชี่ยเลยเห็นนะส่วนต้นแถวกลางแถวอีกหน่อยก็ไปวนๆผม100ปีพวกนั้นก็ไปหมดแล้วล่ะผม120ปีพวกนั้นเผาตั้งนานแล้วด้วยนะ120ปีนั่นแหละครับอย่าทำงานกันเนี่ยครับต่อไปอายุครบร้อยจะพูดใจมาเกรงใจใครนะไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเพราะต้องการให้เข้าใจนะเราจึงไม่เกรงใจกันคนไหนที่รับได้ก็ไปด้วยกันลงเรือลำเดียวกันข้ามฟากด้วยกันถ้าหวังจะข้ามฟากโอเคไหมเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันให้มันโอเคไปซะเลยดีไหมล่ะในฐานะที่เป็นกลุ่มสาธุน่าจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังน่าจะเข้าใจกลุ่มสาธุรวมทั้งอามินด้วยอาเมนโอมและอมิตุพุทธด้วยเพราะว่าสิ่งทั้งหมดคือมนุษย์ทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยกำลังคุยกับมนุษย์นะ เห็นไหมครับหญิงชายต่างวัยต่างขนาดล้วนแต่เป็นมนุษย์เพราะนั้นเอาเข้ามามนุษย์มาพูดกันดีกว่าเดี๋ยวความเชื่อด้านศาสนาเนี่ยมันทะเลาะกันโอเคนะครับหรือถ้าใครยึดโยงศาสนาก็ดีไปเพราะว่าไม่มีอะไรผิดในโลกนี้เห็นไหมครับถูก 1% ถูก 5% ถูก 99% ถูก 100% เกินต่างหากคำสอนศาสนาใดล่ะแหมมันก็มาตรงนั้นเชื่อว่าท่านจะรู้ดีทั้งหมดส่วนทางฝ่ายลุงออกก็เพียงแต่เล่าสู่กันฟังนะท่านก็นำไปใช้ในบทบาทเลยแล้วแต่ละท่านไปจบข่าวไหมดูเวลาทีนึงขณะนี้เวลา 18:59 นับลง3 2 1 1 ครึ่ง1เสร็จ3
3ส่วน4ศูนย์19นาฬิกาตรงเป๊ะพอดีศูนย์เซตซีโร่นะครับลืมตาซะอ้าปากด้วยก็ดีเหมือนกันขยับขยื่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคำถามง่ายๆมีว่าฝ่ามือท่านเป็นของท่านรับได้ไหมครับถ้าใครรับฝ่ามือได้กรุณายกไปดูสิฝ่ามือแปลว่าผ่านจอก็ไม่เลวดูสิมีอยู่สองท่านเรื่องรับไม่ได้นะผมยืนดูชัดๆโอเคถ้าผมประมวลโดยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกครั้งที่ผมโชว์ออฟอย่างนี้จะไม่ต่ำกว่า 95% ทุกครั้งไปแปลว่ามันมีประสิทธิผลอย่างเป็นที่เหลือเชื่อมากโอเคครับคำถามต่อไปว่าระหว่างผ่านหน้าจอกับไม่ผ่านหน้าจอผ่านหน้าจอเมื่อกี้นี้มันแรงกว่าไม่ผ่านจอใครที่บอกว่ามันแรงกว่าจริงวะกรุณายกครับมันแรงกว่าเห็นไหมฮะมันแรงกว่านั้นท่านที่รับไม่ได้อย่าติดใจเพราะว่าการที่จะไม่รู้จักกันครั้งแรกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหนึ่งถ้าเป็นจิ้งหรีดนะกำลังเล่นแง่นั่งกันอยู่จิ้งหรีดก็ยังถ้าเป็นปลากัดใช่ไหมกำลังแตะอย่างเงี้ยยังไม่สะบัดนะกำลังแอดจ้าสกันอยู่ขอให้เข้าใจในบทบาทนั้นลีลานั้นแล้วพอเวลามันเข้าที่แล้วโอ้โหมันจะกลมเกลียวกันครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทับทับตัวเองท่านที่เพิ่งมาเจอลุงออกจะเป็นเช่นนั้นปรับกันโดยการผ่านภาษาในเบื้องต้นปรับกันโดยผ่านกับกิริยางั้นผมต้องบอกว่ามาถึงที่นี่หนึ่งห้ามทวงนี่อย่างเดียวสองให้นึกว่าเป็นพี่กับน้องเปิดใจนี่ปุ๊บมันจะ get into ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะภาพอะไรเช่นพระคุณเจ้าพระสงฆ์เหมือนกันหญิงหรือชายต่างวัยต่างอะไรเหมือนกันอย่าเอาสิ่งนี้เป็นตัวแบ่งแล้วจะ get ได้ง่ายง่ายเพราะว่านี่เป็นของกลางของกลางนะครับมีหน้าที่ลุงออกมีหน้าที่ที่จะให้โอเคไหมจบเนาะแน่ใจนะว่าจบหรือว่าใครยังไม่อยากจบเฮ้ยจริงเหรอใครยังไม่อยากจบตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามแจกดูสิใครมีคำถามเด็กไม่มีเก็บไว้นะไม่มีไม่ให้นะไม่มีนะไม่มีนะถามมาดูสิมันเข้าเป้าไหมเวลาถามหรือว่าถามล้อถามเล่นถามเรียนถามอะไรต่างมันเข้าเป้าไหมคำถามมันก่อประโยชน์ไหมพอตอบปุ๊บมนุษย์ต่างดาวรู้เรื่องไหมประมาณนั้นเอาไปก่อนเอาถามว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปควรจะนึกถึงอะไรแล้วจะได้ติดตัวไปข้างหน้าโอ้โหเมื่อกี้ยังย้ำนะเอามาหูแนบหมอนข้างไงฟังหัวใจของเราเองโอ้โหแปลว่าจับประเด็นไม่ได้หายมาอ้าวให้ไปยังเอาไปแค่คำถามนี้ก็ไปเสียเป็นไรเปล่าเอารับเห็นไหมครับนอนแนบหมอนข้างปกติหัวใจเต้น60ถึง80ครั้งต่อนาทีเป็นตัวเลขที่ทางการแพทย์เขาเซตเอาไว้นะมีแต่เด็กๆฮะหัวใจเต้นเร็วมากไปแล้วคลอดเร็วเหลือเกินครับถึง200ครั้งต่อวินาทีต่อนาทีเด็กๆนะครับจะเป็นเช่นนั้นโอเคไหมหรือคนที่เป็นไข้หัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติสังเกตแปลว่าเมื่อร่างกายไม่ปกติไม่ปกติหัวใจจะเร็วเต้นเร็วกว่าปกติเช่นวิ่งเร็ว100เมตรไปแล้วกลับภายใน 10-15 วินาทีปกติชีวิตจริงเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายกเว้นนักกีฬาที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมแล้วก็ทำงานตามปกติเก็บกวาดนู่นนี่นั่นซักเสื้อผ้าพรเดี๋ยวเช้าขึ้นมาขึ้นลงบ้านก็ปกติไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงจนเกินไปอย่าไปรีบเร่งเกินไปทุกวันนี้ชีวิตความเป็นจริงเร่งใส่กับเวลาหมดเห็นไหมครับเกรงว่าจะเข้าทำงานไม่ทันเกรงว่าธนาคารจะปิดเห็นไหมครับไม่เหมือนลุงออก
ลุงออกไม่เอาสิ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับชีวิตของลุงออกเลยเห็นไหมครับถึงว่าอีซี่ทุกอย่างเทคนิคอีซี่สบายๆเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะมาร่วงรู้หัวใจตัวเองเต้นทุกระยะชาติสุดท้ายคือถ้าสามารถรู้การเต้นของหัวใจของเรา1ครั้งต่อนาทีรับรองเชื่อขนมไม่ยากินได้หมดเลยเป็นชาติสุดท้ายทุกคนทุกท่านแน่นอนจบไหมนั่นคือคำตอบอย่าไปถามหาที่อื่นก็เอาไว้ในตัวไม่ต้องพูดเอาไว้ในตัวไม่ต้องพูดนี่เซตเป็นภาษานี่เด็ดขาดเบ็ดเสร็จให้เรียบร้อยแล้วจ้ะเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนพอเวลาหมดลมหายใจปุ๊บตัวจะนิ่มนะบอกให้ทราบว่าผิวพรรณจะผ่องมากเลยนะครับเวลาเผากระดูกส่วนมากแล้วจะดำคนที่ติดสารเสพติดเผากระดูกแล้วดำเป็นตอตะโกเลยนะครับพวกกลุ่มสารเสพติดจะดำไปหมดกลุ่มที่ไม่มีสารเสพติดมันจะขาวผ่องเพราะฉะนั้นสงสัยเกจิอาจารย์กระดูกเมื่อเวลาเผาเรียบร้อยจะเป็นสีต่างๆให้ดูกันนั่นคือคำอธิบายเขาบริสุทธิ์หรือเขาเกิดบริสุทธิ์หรือเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ลุงหมอกว่าเนี่ยครับเป็นนักปรัชนากรรมฐานตัวยงอ้างถึงก็พอได้มั้งบุมั่นบ้างฟันบ้างเสาบ้างสีบ้างสิงเหรอนะประเทศรังสีเหล่านี้เป็นต้นผมไม่แน่ใจหรอกลูกตามหาบัวเป็นงี้หรือเปล่าไม่ทราบหลวงพ่อคุณเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าไม่ถึงตรงนั้นด้วยคิดว่าเพราะผมจะฟังภาษาออกโอเคนะผมจะฟังภาษาท่านเหล่านั้นออกแล้วเถอะอย่าไปย้อนแย้งท่านเพราะว่าท่านก็ไปวนๆแล้วเราต่างที่ยังอยู่ก็พยายามควบคุมลมหายใจกับการเต้นของหัวใจทุกครั้งก่อนหลับก่อนนอนอย่าลืมง่ายประกาศนะครับก่อนนอนง่ายประกาศไปหนึ่งครั้งสองครั้งว่าไปมันเกิดมาเป็นสองสภาพสภาวะหนึ่งตัวจะเบาสบายสองมันอึดอัดแน่นอึดอัดแน่นปุ๊บทิ้งระยะให้ห้าทีผ่านไปก่อนค่อยทำอีกน่าอย่าไปฝืนที่จะได้ครับอย่าไปผิดกฎธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะ get into ชุดท้ายใหญ่ตัวเบาลอยเองนะครับสิ่งนี้ก็จะเป็นล้างในสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายเราสิ่งไม่ดีนั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับจบข่าวไหมจบข่าวนะจบนะเอวังเนาะก็มีแต่กับตอนนี้สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอะระธนานังธัมมังอะระธนานังสังฆังอะระธนานังอิสวาอินะมะภะทะนะโมพุทธายะย้ำท่านก็รู้ว่าท่านคือใครเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดเป็นลูกใครหลานใครท่านต้องรู้ย้ำท่านต้องรู้ว่าท่านคือใครลุงอ๋อก็รู้ว่าคือใครเหมือนกันต่างคนต่างรู้ว่าเราคือใครผมรู้ก็มีแต่ให้กับให้ไม่เคยกักนิดเดียวก็ไม่เคยเพื่อให้ท่านรู้ตามสรุปพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะภาทะนะโมพุทธายะอยู่ในนิ้วมือท่านเองครับนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้า5พระองค์อยู่ที่มือของท่านเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมือนี่นะฮะมันจะเป็นตัวที่ทำอะไรได้เยอะมากสองมือเปล่าลุงออกจับตัวผู้คนคลายหมดเยอะมากเพราะมันอยู่ในมือท่านและมือผมทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมมันถึงยุคของมันครับคำว่านะโมพุทธายะโอเคนะจากนี้ไปจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรอันประกอบด้วยพญานาคและพญามังกรเขาเป็นทวินวันนะครับอันเดียวกันนะครับและพญาช้างเผือกสามเสียนด้วยนะจ๊ะและพญาครุฑเขาจะทำหน้าที่ติดสอยให้ตามมนุษย์ผู้ซึ่งรู้จักคำว่าดีชั่ว
ทำดีแล้วชั่วส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยให้เรี่ยวแรงให้สติให้ปัญญานำพาให้เกิดความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมจำให้แม่นๆมันถึงยุคมันจะเป็นเช่นนั้นกลับขั้วกับข้างใครก็ตามที่มนุษย์ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วทำชั่วมากกว่าดีสามสหายเขาจัดการของเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกรู้แล้วจะมาบอกแล้วขอได้โปรดตระหนักรู้หน่อยก็ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระศาสดาทุกองค์ให้มาทั้งหมดพระองค์ที่หนึ่งเขาให้มาเสียงผ่านเสียงผมบอกให้ท่านนบีมาฮัมมัดสังเกตไหมฮะตื่นเช้ามาท่านจะเปล่งเสียงพาพวกเป็นเสียงวันละห้าครั้งอะไรตามที่ท่านร้องนะแสงก็คือพระเยซูเจ้าได้เรื่องแสงพระพุทธเจ้าได้ทั้งแสงและเสียงก็คือความร้อนพระเจ้าได้ทรีนวันได้ความร้อนบรรลุความร้อนคือรถถัดไฟนั่นคือพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดอยู่ในตัวของพระเจ้าเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจสิ่งนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไปทางที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงเป็นของธรรมดาโลกอย่าไปติดยึดกับมันการที่ไม่ติดยึดแต่ต้องเข้าใจกับมันให้ได้แล้วเราก็จะปลดปล่อยคำว่าทุกข์ปลดบ้างปล่อยบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนสิ่งที่จำที่สุดคือปัจจัย4ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเช่น1ของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารประจำวันของใช้เสื้อผ้าผ่อนเครื่องทุ่นแรงและที่สุดให้มีของเก็บของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอบอกลูกสอนหลานตลอดไปเรียนหนังสือต้องประกอบอาชีพย้ำคำว่าประกอบอาชีพเป็นเด็กครับต้องย้ำตรงนี้ให้ได้แล้วมันจะไม่หลุดโผแล้วก็สามารถควบคุมได้ต่อไปเมื่อเขาประกอบอาชีพได้เราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องห่วงหาทอนเขาเพราะว่าเขาประกอบอาชีพได้ช่วยเหลือตัวเองได้นั่นคืออัตหิอัตโนนาโถของเขายุคนี้ต้องสั่งสอนกันอย่างนี้แล้วมันก็เห็นเนื้อเห็นหนังเลยล่ะครับจับต้องได้โอเคนะเอวังกับตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอเมทพุทธจบข่าวครับ thank you very big ทุกท่านทุกคนว้าวเหนื่อยไหมโยมจริงเหรอค่อยๆประสานสัมพันธ์เรื่องนี้ไม่ใช่ฟังง่ายเพราะภาษาพระหลานจะฟังยากหน่อยค่อยๆนะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนโยมแห่ๆคืออะไรของไอ้สุวรรณมาไหมไปมาไงโทรอีกรอบดิพี่เพิ่งก็กดนะแค่ทำเองทำไปจะคลายมันเองโอ้ยได้ยินแล้วไปเถอะไปเยอะสุขสวัสดีทุกคนปล่อยกลับเลยครับปล่อยกับเร็วๆเพื่อให้กลับบ้านได้อย่างง่ายดายโอเคนะสิริรวงเนี่ยพอดีสินั่นแหละดีสิมันวุ่นวุ่นนะบอกแล้วไงบอกแล้วเดี๋ยวท้องร้องนะจะถึงไปมวนไปในท้องนะโทษปึบปึบก็วันนี้อยู่ตลอดเลยนะวันนี้แม้ว่าจะกลับบ่าย 2
เหรออืมครับอืมเดี๋ยวต่อไปไม่มาแล้วสามเดือนเข้าพรรษาครับครับคืนนอนนี่ก็ผิดผีอยู่สิครับพระเข้าพรรษาใช่ไหมฮะก็ใช่แล้วแหละก็รู้แล้วล่ะจำพรรษาที่อื่นมาไม่ได้ก็ถูกแล้วครับผิดวินัยทันทีครับอยู่ไหนไม่มีคนอิจฉาพระเจ้าก็มีคนอิจฉาเรื่องเสื้อนั่นเป็นยังไงต้องเชื่อสิท่านเขาคือเขาเราคือเราวิธีการตัดเสื้อไม่เห็นโลชั่นเราอย่าเป็นเหมือนเขาที่ที่เขาเป็นกันแล้วถ้าเราจำแนกได้นะเราจะเป็นเหมือนที่เขาเป็นถ้าเราจำแนกไม่ได้ถ้าจำแนกไม่ได้ก็เป็นเหมือนเขาโดยที่เขาเป็นผมรู้อยู่ว่าไงนะครับจำแนกไม่ได้นี่มันแยกแยะแยกย่อยไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้นนะโยมไม่เบาไหมแน่ใจสีดำเนี้ยตึ๊บตึ๊บโต๊ะไม่รู้ว่าสีอะไรแต่ว่าได้ยินอาจารย์พูดไงสาวต้องติดต่อเออติดต่อใครเพื่อไปเพื่อเดินทางปลอดภัยได้ประสบนานาประการโอเคไงสาวสองสาวมันหายไปทุกทีเลยนะโอ้ยเป็นอะไรไม่เป็นเป็นที่หนมมันจะไปจับได้ไงวะเนี่ยไม่จับเนาะโอเคนะค่อยๆค่อยหายใจแต่เวลาปล่อยมันจะเบานะคะเข้าจังหวะจังหวะใช้ความรู้สึกตามมันไปแล้วจ้าได้เรื่องไหมที่รักเดี๋ยวขอไปลงกิโลแปดได้โทษไปลงกิโลแปดได้ด้วยไหมนะกิโลเจ็ดกิโลเจ็ดแถวนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่มาเราอยู่บางกะปิจ้ะโยกจังหวะจะสู้กันเข้าจังหวะเหมือนเต้นรำตอนแรกเรียกแท็กซี่มารับสี่ทุ่มทีนี้ต้องรอเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามาไกลเขาคือเขาไปไกลไงแล้วเขาบอกไงเขาต้องตีกันหน่อยเดียวไปได้ไงเดี๋ยวอาศัยเพื่อนโอ้ไหมปี๊ดมันจะปี๊ดความกลัวมาจากความไม่เข้าใจพยายามให้เข้าใจมันให้ได้ครับแล้วก็จะไม่รังควานเรามีความเข้าใจเท่านั้นจะตัดนะตัดวิบากได้คือความเข้าใจมีความเข้าใจเท่านั้นจะตัดวิบากได้ในรุณาส่วนตัวที่สรุปเลยงั้นกับวันนี้ป่ะหนูครับขับรถเก่งไหมโอ้เห็นรถถนนพระรามสองเนี่ยทำกันนะโหถึง15 กิโลไหมที่เห็นนะเยอะน่าเห็นใจคนทุกทรมานไปอีกไหมคนที่อยู่ถนนสายนั้นเวลาทำให้อย่าสนใจอย่างอื่นสนใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ต้องจำเป็นหลักแม้ว่าคนเขาทำเขาจะหันหน้าไปทางไหนมันเรื่องของเขาแต่เราต้องอยู่ตรงนี้มันจึงจะเกิดผลเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วสบายไหมล่ะอย่างเงี้ยนะครับเราหวังผลตอนที่เราปล่อยนะเอ้ยมัน
ทุ่มนึงนั้นเนี่ยจะไปกินซะหน่อยนะจะทำรายการต่อนะเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับทุ่ม20ได้ไหมมันจะครึ่งก็ได้ไหมโอเคอะทุ่ม20ก็ได้ไหมจะมีเวลากินไหมเนี่ยแต่ไม่พวกนี้มันถึงไม่หลุดรอสักทีนึงมันมีอะไรติดขัดไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจโอ้ยพูดให้เขาทำก็ต้องทำได้แน่นอนทำไมไม่มีนะไม่เข้าใจก็ได้ไงกันพูดจามาทุกปีแล้วมันยากจังไอ้ความเข้าใจนะทำไมถึงได้ยากจังนะโยมเอ้ยความเข้าใจนะมันมีอะไรมากั้นอยู่เลยความเข้าใจนี่ความรู้สึกอีกอย่างก็พยายามจะช่วยกันทุกรูปแบบมันคงจะมาความอยากได้อะมันมีความอยากขึ้นสมองจนเกินไปหรือเปล่ามันอยากเพราะมันตัวสกัดกั้นอยากจังเลยมันเป็นตัวกั้นโดยที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่เฉยเฉยลองดูก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะมนุษย์มันน่าจะปรับตัวได้มีมนุษย์ต้องจะกลับลำเรือได้คิดใหม่ทำใหม่มีมนุษย์ท่านจะทำได้ไม่ใช่มนุษย์มันทำไม่ได้ไม่ไดแหวนเพชรหรือหรือโอ้โหเพชรล้อมมีปัญหาหมดไปกี่หมื่นวะเนี่ยสองหมื่นกว่าโอเคก็ทำไปเลยเนี่ยใส่ไว้กันผีกันสางรอบไปนะจบข่าวนะจบจริงนะวันนี้นะ